นะครับตื่นมาปิดไฟแล้วก็หลับต่อเยอะครับเมื่อกี้นะครับอยู่ในห้องนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวผมนอนดูทีวีแป๊บนึงนะครับแว่นเอาไว้ผมก็รอไปเถอะจะได้ขึ้นเวทีไหมเปิดแว่นดูโอ้โหเศร้าพระอินทร์ไปแล้วคุณแจ้งผมดูอะไรทีวีไม่ได้เสียบปลั๊กครับผมนอนดูก็บ้าจริงฮะนะครับเอาละฮะตอนนี้พ่อพี่น้องนะฮะที่อยู่ในบริเวณงานนะครับมาเลยนะฮะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเรามีของแจกด้วยถ้ามาก่อนแน่นอนแล้วผมตอนนี้มีที่ให้จับจองเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับผมครับขอเชิญได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มาใหม่นะครับฮะแล้วก็มาแล้วถ้าเก้าอี้เต็มสามารถปูเสื่อดูได้นะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นมีไม่ต้องถึงขนาดนั้นเรามีบริการให้อย่างเต็มที่แน่นอนอ้าวแนะนำตัวกันก่อนเลยละกันวันนี้นะครับผมออฟสุพนัทนะครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นนักร้องหรือจะมาเปิดเพลงร้องวันนี้ไม่ได้มาเป็นศิลปินไม่ได้เป็นศิลปินใช่แล้ววันนี้มาเป็นดาวรถมาทำอะไรฮะอ๋อรถดาวไปแล้ววันนี้ผมเป็นพิธีกรนะครับก็ฝากเรื่องฝากตัวไปด้วยครับอีกมุมมองใหม่ของออฟสุพนัทนะฮะในการเป็นพิธีกรนะครับซึ่งวันนี้ทำออฟบอกแล้วว่าจะไม่เอาค่าตัวด้วยนะครับขอโทษทีนะครับผมก็ศิลปินก็ต้องกินต้องใช้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับออฟครับแต่เป็นเรื่องแรกที่ควรจะคุยกันก่อนนะครับเอาแนะนำตัวสวัสดีครับผมณเดชน์ภูกิจยะนะฮะเบาๆก็ได้ทางนี้สองสามคนโหแรงมากดาร์ชรยุทธ์นั่นเองนะครับเขาไม่ได้กรี๊ดเขาช็อกที่มือวันนี้อยู่กับเราสองคนยาวๆเลยนะเดี๋ยวดูแลกันอย่างเต็มที่จนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวต้องแล้ววันนี้นะครับทางกิจกรรมดีๆในวันนี้มีอยู่มากมายเลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงโอ้ช่วงค่ำเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงประกวดร้องเพลงครับผมมีประกวดนาตะมวยไทยด้วยนะครับหรือว่ามีการแจกของรางวัลอีกเพียบเลยเพราะนั้นวันนี้ถ้าใครแอบไปพักกินข้าวหรือแอบไปช้อปปิ้งข้างนอกอยู่เนี่ยพลาดแน่นอนเสียดายเลยบอกได้คำเดียวว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยชาวพ่อแม่พี่น้องของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยหาสนุกได้ยากเชียวล่ะใช่แล้วนะฮะวันนี้มาถึงที่เลยทีเดียวใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปพักผ่อนนิดหน่อยในการไปเซ็นรายชื่อในการดาวน์รถอย่างนี้เนี่ยก็เชิญนะครับไม่ว่ากันอันนี้อันดีมากเลยดีมากเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกๆวันเสาร์เนี่ยเราจะจัดการคืนกำไรให้กับครอบครัวของอีซูซูนะครับแล้วก็เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกับสปอนเซอร์หลักนะฮะผมของเราเลยนั่นก็คืออีซูซูนะครับโอ้ All New Isuzu D Max รุ่นใหม่หมดโชว์นะครับผมกับทาง GMM Grammy นะฮะเพื่อที่จะค้นหาว่าที่ศิลปินแกรมมี่รุ่นต่อไปซึ่งที่เราสองคนอยู่ตรงนี้นะฮะเรากำลังจะหาว่าที่ศิลปินนะครับเพื่อเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดในเครือ GMM Grammy นั่นเองนะครับถูกต้องกิจกรรมดีๆนี้นะครับจะสานฝันให้คุณเนี่ยสามารถก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับแค่เข้ามาสมัครนะครับผมโดยที่โครงการนี้มีชื่อว่า Sing and Dance ร้องเต้นเฟรมดาวนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเรามาคุ้นทำความคุ้นเคยกับกิจกรรมนี้แล้วก็กฎกติกาของเราดีกว่ากติกาว่าไว้อย่างไรครับพี่ออสผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทหรือว่า2รุ่นด้วยกัน2พาร์ทครับผมโดยเริ่มจากรุ่นแรกก่อนนะครับเราจะเรียกว่ารุ่นเล็กหรือคิดแก๊งนั่นเองครับจะเป็นผู้ประกวดที่มีอายุตั้งแต่7ถึง12ปีครับผมนะฮะส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือเขาเรียกว่ารุ่นเด็กโตหน่อยนะตั้งแต่อายุ13ปีถึง19ปีครับโดยที่แต่ละทีมเนี่ยจะมากันกี่คนก็ได้แล้วแต่จะมาตั้งแต่1คนถูกต้องหรือว่ามาสัก 3,500 คนก็ได้นั่นก็เยอะไปเยอะไปคุณดูเวทีผมสิไม่เป็นไรก็มากันในงานเราสนุกสนานกันด้านครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมาคนเดียวเนี่ยก็เต็มที่กันไปถูกต้องแต่ขอไว้อย่างนึงครับขอแจ้งเอาไว้ว่าถ้ามากันเป็นทีมเนี่ยรบกวนช่วยกันรอบอกในทีมว่าต้องมีส่วนร่วมในการทั้งร้องและการเต้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือต้องเลือกเพลงจากเพลงในสังกัดของ GMM Grammy เท่านั้นด้วยครับเท่านั้นนะฮะถ้าเอาของเกาหลีก็ไม่ได้ต้องมาดูอีกว่าเกาหลีเป็นลิขสิทธิ์เราหรือเปล่าหรือว่านอกเหนือจากนั้นเราตัดคะแนนหมดครับครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับเรามีท่านคณะกรรมการนะครับผมตัวจริงเสียงจริงเลยโอ้สองคนนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดในวงการบันเทิงไทยเลยละฮะใช่แล้วเป็นร่มโพร่มใสให้พวกเราได้พักพิงนั่นเองนะครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยละฮะสาธุมีเรื่องมีราวอะไรปรึกษาก็ได้โดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าฮะวันนี้กรรมการสุดหล่อเรามา2คนด้วยกันนะครับครับผมเริ่มจากท่านแรกเลยแล้วกันนะฮะเป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับครับท่านเรียบเรียงเสียงประสานและเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีด้วยเรียกได้ว่าอยู่ในทุกพื้นที่ของวงการเพลงดนตรีเลยเป็นเยอะเลยทีเดียวคนนี้เป็นทุกอย่างของวงการเพลงแล้วตอนนี้ล่าสุดรู้สึกว่าเป็นหวัดด้วยว่านะ
ลงคอนิดๆนะเอาเป็นหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็พอแล้วนอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ2มหาวิทยาลัยชื่อดังของกรุงเทพมหานครด้วยของเมืองไทยเลยแหละของเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมือต้อนรับโกไข่ครับผมวันนี้ในสวนมาแต่โกไข่รอมั้ยครับรอมั้ยครับนี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะฮะนะครับแล้วสำหรับท่านคณะกรรมการท่านต่อไปครับต่อไปครับต้องบอกเลยว่าเขาเคยเป็นนักร้องมาก่อนครับอดีตศิลปินวงทูนะครับผลงานเบื้องหลังมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินของแกรมมี่ทำให้ดังมาหลายคนแล้วถูกตาที่ไปผลิตโชคนี่ทราบไหมครับว่าเป็นเพลงอะไรถ้าร้องขึ้นมาคุณอาจจะคุ้นเคยเลยก็ได้เพลงอะไรครับฟังดูนะฮะเพราะจังเลยฮะดังไม่มีใครรู้ว่ารักเจ็บลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักเจ็บจากเมื่อใดนี่ผ่านไหมฮะอย่างนี้ผ่านเลยเดี๋ยวเข้ารอบน้องเดี๋ยวรอไปรอคนต่อไปเลยนะครับประกวดเมื่อกี้ประกวดป่ะร้องประกวดป่ะไม่ประกวดผมไม่ได้ประกวดนะความสามารถไม่เพียงพอขนาดนั้นโอ้โหตายแล้วฮะโอเคเพราะนั้นขอต้อนรับกับกรรมการหนุ่มอารมณ์ดีคุณต๋องสุรพันธ์จำลองคุณครับนี่อันนี้ต้องงานเยอะเลยช่วงนี้เมื่อกี้เห็นบอกว่า2เดือนแล้วเพิ่งได้นอนเมื่อคืนนี่เองโอ้โหแกไม่ได้นอนมา2เดือนกว่าแล้วเพิ่งได้นอนวันครับวันกว่าเมื่อวันนี้เองกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของครับออฟสุพนัทนะครับผมศิลปินที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยครับผมมีหน้าเหรอมาชมจังเลยเนี่ยเกือบ15นาทีเนี่ยหมดไปกับพี่ต๋องเนี่ยครับผมอ่ะบอกหน่อยดีกว่าว่าเมื่อมีการจัดประกวดกันขึ้นมาเนี่ยต้องมีเรื่องของผู้ชนะแล้วก็เงินรางวัลที่ได้รับใช่ไหมฮะโอ้โหรางวัลนี่มากมายหลายล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราค่อยทยอยแจกกันทีละนิดทีละนิดไปบอกเลยว่าถ้าผู้ชนะในวันนี้จะได้ไปเท่าไหร่ครับผู้ที่ชนะในวันนี้ทั้ง2รุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นตัวใหญ่ที่แกงกับทีมกุ๊กครับผมรับไปเลยครับที่1คนละ 10,000 บาทครับโอ้โหไม่ตื่นเต้นเลยครับไม่ตื่นเต้นเหรอเดี๋ยวขอวงเล็บนิดนึงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเรามีการบันทึกภาพกันด้วยโอ้จริงฮะอัดเทปบันทึกภาพมันใช่ครับเท่าไรภาพกำลังเล่นอัพไลน์อยู่ด้วยนะครับก็ถ่ายงานซะบ้างเราจะส่งไปที่รายการแฟนจ๋าช่องแฟนทีวีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลากล้องหันไปหาท่านผู้ชมทุกท่านรบกวนเฮฮากันหน่อยนะครับเอา1 2 3เฮ้นี่นั่งเลยบางท่านด้านหลังยังนั่งเหมือนราคาอ้อยไม่ค่อยดีนะครับหน้าตายังดูซึมเศร้าอยู่นะครับมีได้ทุกรุ่นนะครับไม่จำกัดเพศและวัยโอเคนะครับไม่ได้เจาะข่าวเด่นกับสรยุทธนะฮะนี่เป็นรายการบันเทิงนะครับสามารถยิ้มได้ตลกได้นะฮะได้แล้วครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายคงจะพร้อมกันแล้วพร้อมแล้วโดยเฉพาะน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับพอเห็นบางท่านนี่ก็เหงื่อแตกกันทีเดียวนะครับรอลุ้นกันแต่ช่วงเช้าคนที่พกกีตาร์มาก็กีตาร์จะหักอยู่แล้วนะฮะกอดแรงอะไรขนาดนั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับพร้อมทุกฝ่ายแล้วพร้อมพร้อมแล้วพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมครับหนูพร้อมตั้งแต่6โมงแล้วครับพี่โอเคถ้างั้นเรามาเริ่มการประกวดแข่งขันซิงแอนด์แดนซ์ร้องเต้นเฟ้นดาวนะครับผมจากรุ่นคิดแก๊งกันก่อนเลยนะครับผมจากทีมแรกเขามาคนเดียวครับนักร้องเดียวอ๋อโอเคครับปรบมือแนะนำต้อนรับน้องมิ้นด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงฮะคนแรกไม่ต้องตกใจนะฮะถ้าสมมติว่าเพลงจะจบลงกลางคันเพราะว่ากรรมการเนี่ยได้ฟังอย่างที่ได้วิเคราะห์แล้วก็เป็นหูทิพย์ตาทองกันแล้วถูกต้องไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่ตกจะได้โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่แต่ผมเชื่อครับว่าน้องเขาไม่ได้ตกใจอะไรครับนะเพราะว่าตั้งแต่ร้องมาน้องเขาก็ใจแน่วแน่นิ่งมากอยู่แล้วนะฮะ acting ท่วมท้นลีลาได้มากล้นเหลือเกินนั่นไงเต้นเต็มเวทีเลยนะครับถือว่านะครับรอบนี้เป็นรอบที่เราเหมือนกับอุ่นเครื่องกันก่อนเพราะฉะนั้นจะมีการตัดเพลงก่อนก็ไม่ตกใจฮะโอเคขอบคุณน้องมิ้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่หาข้าวผัดให้น้องสักกล่องก็ดีนะฮะดูน้องเหมือนหิวข้าวน้องก็ตื่นเช้าไปพบกับต่อไปเลยเป็นคนที่2เนี่ยเขามาพร้อมกับเครื่องดนตรีด้วยจริงเหรอจริงครับผมโอ้โหเครื่องดนตรีมาเป็นวงหรือเปล่ามาคนเดียวแต่ว่าเล่นเครื่องดนตรีได้เครื่องดนตรีกำลังฮิตด้วยช่วงนี้ฮิตเหรอฮะนี่นะฮะน้องเขาใช่ไหมครับไม่บ้าเหรอใครจะไปฮิตฉิ่งช่วงนี้น้องก็จะเล่นกับอังกะลุงไม่ใช่นะฮะไปเหยาะกันสนุกพร้อมนะอุปกรณ์ขึ้นมาเซ็ตได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกีตาร์เล็กนะฮะเอาอูคูเลเล่ดีกว่าใช่หน้าใช่หน้าเลยเด็กใช่หน้าได้กีตาร์เล็กกีตาร์น้อยกีตาร์น้อยโอ้ตายแล้ววัยรุ่นเหลือเกินวัยรุ่นเด็กใช่หน้าได้กีตาร์น้อยแต่คุณเทพเขาเรียกว่าอูคูเลเล่อะไรนะฮะ
อีกทีครับ1 2 3อึ๊กเลยขอเป็นชายนาฏอย่างเก่าดีกว่าอ๋อเหรอครับได้กินข้าวเล็กสบายใจกว่าเฮ้ยดีกว่าพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพวกพี่ยังไม่พร้อมอ่ะจ๊ะเราพร้อมใช่ไหมพร้อมก็ได้เขาประกวดกันเยอะคุณเอาไปดีกว่าครับต่อไปครับขอเชิญน้องเอฟครับผมครับเลยนะฮะโอ้ยมีความสามารถมากๆเลยนอกจากน้องแล้วเนี่ยยังต้องปรบมือให้กับขาไมค์เราด้วยนะครับ เป็นขาไมค์ที่เราสั่งจากเมืองนอกเลยนะครับเต้นเต้นไหมลูกไม่เต้นเต้นด้วยเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะเบาเบาเบาหมายถึงว่าให้พี่พูดเบาเบาหรืออะไรครับครับคงจะลำคาญใช่ไหมหรือลำคาญที่ไหนแต่คนร้องนี้ไม่เบาเลยนะฮะด้วยของน้ำเสียงใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะว่าอย่างนั้นนะครับผมแม่ออฟสุพนัทพาพี่ขึ้นเครื่องชั่งดูนี่คิดว่าน้ำหนักเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นไงไม่มีคนเขาคิดหรอกมีอ๋อหลักการโอเคครับผมเก่งมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้โอเคจ้าในตอนนี้ก็ลงไปพักผ่อนนอนหลับไปก่อนไม่ต้องนอนหลับก็ได้ค่ะนั่งรอก็ได้ค่ะผมไปแล้ว2คน2คนครับเราต้องเดินทางอย่างรวดเร็วประมาณเดือนเหมือนกันครับพี่อ๊อฟครับไปแล้วครับผมเพราะยังมีรุ่นใหญ่รอเราอีกใช่นะครับผมอ่ะไปคนต่อไปเลยครับคนที่3เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยชื่อเธอเนี่ยใครได้ไปก็สิริมงคลโอ้โหนะครับผมอะไรจะขนาดนั้นน้องเขาชื่อสังฆทานไม่ใช่อ่างเปาอ่างเปาครับผมเชิญรุ่งตั้งอ่างเปาเลยนี่ไงนี่ไงน้องอ่างเปาทุกเมื่อมีคนห่วงใยเมื่อการคิดถึงข้าพเจ้ากระฟันข้าพเจ้าขอโทษด้วยแล้วน้องเครือก่อนนะฮะหนูอ่างเปาอายุกี่ขวบละคะ8ขวบค่ะ8ขวบแล้วเหรอคะเรียนร้องเพลงมาป่ะคะเรียนค่ะเรียนด้วยโอ้ยคุณแม่มีวิสัยทัศน์นะเนี่ยเรียนที่ไหนคะสวยด้วยเรียนที่สยามกุฎาคารโอ้โหคุณครูมาด้วยไหมวันนี้ไม่ได้มาแต่คุณพ่อคุณแม่มาใช่ไหมคะคุณแม่จ่ายตังค่าเรียนหรือยังจ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วเสียงดังเลยคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนคะเนี่ยคนเดียวคนเดียวเหรอแล้วหนูมีคุณพ่อกี่คนคะเฮ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวพอโอเคครับผมน้องอังเปาครับผมขอบคุณมากครับคุณอาจะมีแต่คันเลิกสะดุ้งเลือกเลยคุณคุณแม่มีคุณพ่อกี่คนเออเราเนี่ยชมเขาก็มาด้วยกันเดี๋ยวก็กลับมาคนละนี่นั่งภูมิใจกันอยู่เห็นไหมสังคมเดี๋ยวนี้นะครับต้องมีการสนับสนุนครับลูกนะครับเขาได้โตโตไปแล้วได้จะได้เป็นเรียกอนาคตของชาติครับครับผมโอเคไปต่อกับคนต่อไปคนต่อไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้น้องเขาก็รออยู่นะครับรออยู่นะครับมาพร้อมโบว์สวยงามของเธอนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องปรางครับเชิญเลยครับด้วยครับสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเขาอายุเท่าไหร่แล้วลูกมาตรงนี้เลยกี่ขวบแล้วคะ10ขวบ10ขวบถือว่าเป็นเด็กที่สุขภาพดีนะฮะเพราะว่าผิวเธอขาวมากเลยนะครับนั่นถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าโอ้แว่นไม่ค่อยดีขอโทษด้วยเมื่อกี้เพลงเป็นของใครครับที่หนูมาร้องตั๊กแตนเอ้ยของตั๊กแตนตั๊กแตนคืออะไรครับเป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันตั๊กแตนร้องไว้นะครับแล้วจริงๆรู้เปล่าว่าเป็นเพลงของใครก่อนที่พี่ตั๊กแตนจะมาร้องพุ่มพวงป่ะคะเออรู้ชอบพุ่มพวงไหมชอบเคยเจอพุ่มพวงยังคะไม่เคยเจออยากเจอไหมคะไม่ต้องอยากแล้วครับเอาเหรอแหมผมห้ามไปก่อนโอเคนะน้องตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นนิดหน่อยนะเออคลายผมของต่างๆนิดนึงก็ลงนะโอเคยังไงเป็นกำลังใจให้สำหรับในรอบชิงชนะเลิศรอบต่อไปนะคะจ้าถ้าเจอกันอีกทีก็เต็มที่กว่าเดิมจ้าขอบคุณนะคะนี่เป็นไงมีเริ่มมีลีลาขึ้นมาแล้วมีลีลาเริ่มมีขยับสตรงสเต็ปเดิมมาแล้วต่อไปครับนี่ต้องไกด์ไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีประสบการณ์ถือว่าเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งอ๋อเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่ครับผมครับเวทเนื่องจากเวทีของเราเนี่ยไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปครับแต่ถือว่าใหญ่สำหรับน้องๆเหมือนกันถ้าว่าเรามาร้องอยู่เฉยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะไม่เข้าทีบางทีมันก็จะแบบมันจะพุ่งเกินไปอ๋อมันจะไม่ซิงแอนด์แดนซ์เราต้องขยับบ้างขยับยังไงครับพี่ต้องแบบใช้พื้นที่กันนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับลองสาธิตดูถ้าสมมติล็อกสักท่อนหนึ่งตั๊กแตนโยโย่ไปได้ตั๊กแตนโยโย่ต้องไปทำไมแม่โอ้ดอกจำปาหุ้ยหุ้ยแม่นี่คืองานเล่นของคนดูด้วยนี่คือตัวอย่างพื้นที่เยอะมากแนะนำให้ล็อกที่สนามบินดีกว่าครับโอเคครับล็อกไปเยอะมากเลยคือเป็นประโยชน์กับน้องๆในคนต่อไปนะครับดีมากเลยนะครับขอบคุณคำแนะนำจากคอมเมนเตอร์พี่ไอ้ยังพี่ออฟจิ๋วพรต่อไปครับคนต่อไปคนนี้เนี่ยเป็นดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวโอ้โหนะฮะผลลุกเธอมาด้วยความคมเข้ม
แล้วก็ความสกัดจากการของด้านการร้องเพลงนั่นดูลีลาการเต้นการร้องของเธอให้ดีครับได้เลยอยากเจอมากแล้วนะครับครับงั้นไปเจอเลยครับน้องโอมด้วยเป็นไงล่ะผมบอกแล้วเห็นไหมคนนี้ลีลาการร้องการเต้นเรียกว่าเป็นนักร้องนำเลยคืออันนี้น้องก็ต้องแบบว่าคือต้องฝืนความรู้สึกตัวเองนิดนึงจริงๆน้องเขาชอบเพลงเร็วใช่แต่ว่าเพลงนี้คือออกแนวมีเดียมหน่อยมีเดียมแต่เธอก็โยกได้เป็นนักร้องนำเต้นนำเพลงนะครับผมน้องโอปอครับโอปออายุกี่ขวบแล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้วสิบขวบแล้วปีหน้าจะสิบเอ็ดไหมวางแผนไหมว่าจะสิบเอ็ดลูกน้องไปข้อปากที่นี่น้องยังคิดอยู่เลยว่าไม่ว่าเป็นยังไงนะครับผมชอบเพลงนี้ซ้อมมานานไหมครับมานานมากนะชอบนะซ้อมเมื่อกี้น้องบอกซ้อมเมื่อกี้โอเคไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับขอบคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะขอบคุณนะคะรอฟังผลกันนะคะรอฟังผลก่อนชอบจริงๆเลยโอเคขอบคุณครับน้องปอเสียงเลยด้วยดีนะฮะถือว่าเป็นจังหวัดที่เด็กๆเล็กๆเนี่ยมีความสามารถแล้วก็กล้าแสดงออกการแสดงที่ถูกต้องนะฮะน่าสนับสนุนเลยนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจะดูร้องยังไม่ค่อยเก่งนักยังเต้นยังดูเขินแต่ว่าเขินใช่ไหมแค่มายืนบนนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วเขาบอกว่าแค่กล้าก็ชนะแล้วครับผมนะครับผมเทรนของวงการดนตรียุคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะร้องเพลงเก่งแค่ไหนหรืออาจจะเพิ่งฝึกหัดครับขอให้ขึ้นมาเถอะครับใช่ใช่คนนั้นเนี่ยกรรมการนี่เนี่ยจะเป็นคนพาตัวเองครับครับผมแจ้งเรียนนะฮะสำหรับผู้ปกครองนะฮะคนไหนที่อยากผ่านนะฮะคนละ 5,000 นะครับวางบนโต๊ะนะครับไอ้บ้าไม่มีนะมีกล่องวางเอาไว้แล้วไม่ใช่บริจาคเออไม่ได้ไม่ได้เรายุติธรรมเราถึงเราต้องเอากรรมการ2ท่านนี้มาอ๋อแน่นอนที่สุดถ้าเป็นผมเนี่ยไม่แน่นะฮะ500เนี่ยผมก็ให้แล้วนะครับไม่ต้องถึง 5,000 ก็ได้คุณเราต้องแบบมีความยุติธรรมกันหน่อยไม่มีเราชั่วโมงนี้เงินทองมันหายากโอ้ไม่ได้ครับผมต่อไปครับต่อกันเลยกับน้องน่านฟ้าครับนี่เลยฟ้านะครับแค่ตัวนี้เลยลูกตรงกลางครับนี่ตัวนี้เลยสวยเลยแต่งหน้าสวยเลยนี่ใครแต่งหน้าให้ขาคุณยายคุณยายคุณยายมาให้ด้วยไหมคะมาด้วยคุณยายอยู่ไหนเอ่ยคุณยายอยู่ไหนครับคุณยายสวัสดีครับนี่คุณยายเป็นไงหลานร้องเพราะไหมคุณยาย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 ไม่ออกความเห็นใดๆนะครับเดี๋ยวเป็นการเดียวเลยนะครับอ๋อเหรอทำได้ด้วยโอ้โหทำได้ดีขนาดนี้นะฮะดีไหมครับคุณกรรมการนี่ยิ้มหวานด้วยตื่นเต้นดีด้วยตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นเต้นเลยยายสุดยอดเลยเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยเจ๋งนะเวทีแรกเต้นเลยเนี่ยเวทีแรกแต่ไม่ตื่นเต้นเลยเนี่ยครับอนาคตไกลแล้วครับครับผมโอเคทั้งนั้นขอบคุณน้องน่านฟ้านะครับจ้าขอบคุณจ้าเก็บตัวก่อนลูกเก็บตัวก่อนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวรอฟังผลนะครับผมไปต่อกับคนที่เจ็บเลยไหมคนนี้เป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้ชายผู้ชายคนแรกของเราในวันนี้ด้วยเขาบอกว่าเขาจะออกมาซิงแอนด์แดนซ์ร้องเต้นเฟ้นดาวให้พี่ๆแล้วทุกคนดูเต้นด้วยวันนี้มีเต้นครับโอ้โหตายแล้วคนนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นพี่หรือสตาร์คนต่อไปหรือเปล่าเดอะชีพี่ไม่ชีพี่เขาจะเต้นหรือเปล่าเดอะสตาร์เหมือนกันไปรอลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะมาในบทเพลงอะไรพบกับน้องใจดีถือว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยออฟจะรู้สึกว่าโอ้โหจะรีบปิดเพลงทำไมฮะเออท่าแรกก็ขึ้นมาประทับใจแล้วมาถึงก็แบบยืนกอดอกเออลักษณะเหมือนโดนแม่ด่ามาเหมือนทำอะไรพังสักอย่างเขาแพทเทิร์นเขาซ้อมมาแบบเช้าขึ้นมาแล้วช่วงเอวพี่ชอบมากขอช่วงท่าเต้นกันเนี่ยเช้าขึ้นมาอะไรไงนะครับร้องให้ฟังหน่อยอีกทีนึงเช้าขึ้นมาโยมเออโอ้เอวโอ้เอวลูกโอ้ทุกเอวนี่ดีมากเลยนะฮะเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะทำหมูกระทะนี่ทานอร่อยเดียวเอ้ยกล้ามเนื้อขาดีมากเลยนะครับตื่นเต้นไหมครับใจดีตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นครับถ้าเกิดเจอกันรอบหน้าต้องไม่ตื่นเต้นแล้วนะสบายสบายที่บริเวณทีนี่คือบ้านของเราใจดีมากใครเข้าวันนี้เป็นไรครับลูกเป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรฮะร้อนนะฮะหรือไงครับคือแบบว่าเสร็จแล้วไงให้มาต่อไปกันอ๋อตอนแรกใครมากับใครมากับใครวันนี้กับมาคุณแม่มาคุณแม่นะครับไม่เป็นไรใจดีพักผ่อนกันก็ได้ครับเออเหงื่อออกตาลูกเหงื่อออกตา
เหงื่อเข้าตาต้องพูดใจดีนะครับว่าหมดครับมากับแม่ผมมากับแม่ทั้งคือเหมือนไม่เต็มใจมาเลยมาเต็มใจใจทำได้ดีนะครับผมดูชุดตอนแรกพี่เดาไม่ออกว่าเป็นแกงส้มตอนแรกนึกว่าจะร้องเพลงสักราฮาฮามาก่อนใครให้นี่ช่วงร้องสอนเพลงใครสอนเพลงที่เห็นหมวกอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้เราต้องไปพบกับคนที่9แล้วครับผมคนที่8คนที่8ครับคนที่8ก็ได้อายอน8ก็ได้ครับผมเขารออยู่แล้วกับน้องหมูแฮมครับหมูแฮมโอ้โหยอดเลยนี่ไงตรงกลางเลยครับน้องหมูแฮมก่อนอื่นเลยต้องถามนะครับว่าน้องหมูแฮมมัดม้าไว้ตรงไหนสนุกเดี๋ยวไว้โอ้โหงอนด้วยอะไรอะไรแต่งตัวเป็นคาร์บอนที่เขาเรียกว่าคาร์บอนมาขี่ม้าเหรอเมื่อกี้ร้องเป็นอะไรคะสองเพลงเมดเล่เลยมีเพลงอะไรบ้างเอ่ยได้ยินไหมกับได้ยินแล้วลูกเมื่อกี้ได้ยินกับเพลงอะไรนะกระแสเข้ามาซีกระแสเข้ามาซีด้วยคือร้องทั้งสองแนวเลยอ่ะนี่น้องเขาแนวคิดเหมือนผมเลยนะเหมือนตอนประกวดแบบ AF อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ผมไม่รู้กรรมการจะชอบแบบไหนผมใส่ทุกแนวเลยบางระจันนี้โอ้พระเจ้าตากนี้ก็มีสากลก็มีอะไรก็เอาหมดโอ้โหแล้วถามน้องหมูแฮมหน่อยว่าชอบแนวไหนมากกว่ากันระหว่าง2แนวเมื่อกี้นี้ครับชอบลูกทุ่งหรือสตริงอยู่สตริงหรือลูกทุ่งสตริงใช่ไหมครับสตริงมันจะเด้งได้ไงสตริงไม่ใช่สตริงนะฮะขอโทษครับอะไรอันไหนฮาก็ฮานะฮะไหนไม่ฮาก็ไหนไม่ดีก็ตัดออกนะครับไม่เป็นไรว่าจะตัดออกอากาศซะด้วยเหนื่อยไหมลูกเมื่อกี้เต้นเยอะเลยหนวดเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะมีแรงอยู่นะถ้าเข้ารอบต่อไปหนูจะเต้นแรงกว่านี้อีกไหมลูกเต้นแรงกว่านี้นะแรงเลยนะโอเคเขาเรียกว่าปล่อยของโอเคถ้างั้นหมูแฮมไปเก็บตัวก่อนลูกนะไปหมูแฮมหมูแฮมเต้นแรงซะมันหมูไหลเลยตอนนี้ครับผมอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับคนที่8ครับครับผมตอนนี้ครับมีโขคิวยาวมากคิวยาวมากเราหันไปดูเหตุการณ์ตลอดนะสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับมาต่อกับน้องคนต่อไปนะครับครับเขาบอกว่าเขาจะมาร้องเพลงช้าเพลงช้าเหรอฮะใช่แล้วเพลงนี้มีชื่อว่ามหันตภัยโอ้โหเพลงทรงพลังของทรงพลังมากๆเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเขาด้วยพบกับน้องไอซ์เลยครับเชิญจ้าน้องไอซ์นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นมหันตภัยที่อยากให้ถาโถมเข้ามาสู่ตัวเหลือเกินร้องดีมากๆสมาธิดีมากๆเลยใช่สมาร์ทมากด้วยชอบพี่แก้มไหมครับชอบชอบนะเป็นไอดอลเลยเพลงนี้ซ้อมนานไหมครับซ้อมนานแล้วซ้อมกินซ้อมกี่ปีแล้วครับพี่เขาเพิ่งออกได้5เดือนเอาเลยนะครับพี่ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พี่ก็ถามไปไงพี่ก็ไม่รู้พี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมเล่าขอโทษพี่ขอโทษกลับน้องก็อยู่นี่เลยรู้พี่ขอโทษล้อเล่นนะครับโอเคถือว่าน้องไอซ์ก็ทำได้ดีในรอบแรกถ้ามีโอกาสได้รอบต่อไปต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับโอเคทั้งนั้นขอเชิญไปพักผ่อนก่อนขอบคุณน้องไอซ์ขอบคุณน้องไอซ์ครับถือว่ามือให้ด้วยเสียงที่แบบโอ้โหเรียกว่าทุกโน้ตทุกคีย์นี่แตกถูกหมดเลยใช่แล้วการมีลูกคอที่เรียกว่าเอฟเฟคเฮาของคลื่นเสียงเนี่ยดีมากโอ้โหนะสามารถด้านดนตรีมันสามารถทำให้เสียงที่กระทบหูเราเนี่ยเป็นอีโวเลเจนที่บาราเจลเนี่ยดีได้ดีทีเดียวตั้งแต่อะไรเฮาๆเมื่อกี้ครับต้องบอกไว้ก่อนอะไรนะฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมไม่เหมือนเดิมมันเป็นภาษาวันเวครับได้ทีเดียวทางเดียวเลยใช่ไหมกลับไม่ได้โดนบริษัทต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื่องจากรอบแรกเนี่ยคนประกวดกันเยอะมากครับคณะกรรมการเลยเรายังไม่เปิดโอกาสให้ทั้งสองท่านได้คอมเมนต์ครับถูกคอมเมนต์อีกทีนึงก็เป็นรอบบ่ายนะฮะถูกฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับคนต่อไปเลยคนต่อไปฮะคนนี้เนี่ยมาเพลงสนุกสนานคึกคักหน่อยนะฮะน่ารักซะด้วยนะครับเพลงจากน้องสาวของผมเองใครครับน้องเตาวลีพรพิมลนี่ไงนะฮะเป็นเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงสมหวังนะจ๊ะนี่เลยพบเลยครับน้องกอย่าคุณอ๊อฟครับเดี๋ยวผมต้องขอเคลียร์กับทีมงานนิดหนึ่งครับยังไงครับช่วยหาไมค์ที่มันเล็กกว่าแขนน้องมาได้ไหมฮะไม่ใหญ่กว่าแขนน้องเขาอีกนะเนี่ยจริงๆแล้วซ้อมร้องมาดีมากนะครับอยากยกไมค์ไม่ไหวหนักไงไมค์หนักไงเงินไปก็ได้ระหว่างเลยแล้วก็ยากครับอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
เอามีไมค์ค่ะมีไมค์มาดูนะถือไม่ยกไม่ไหวเลยเรียกว่าต้องไปอ้อมมาเลยอ้อมหน้าท็อปแลนด์อายุ6ขวบแล้วร้องเพลงสมหวังนี่ซ้อมมานานหรือยังเฮ้ยมีซ้อมแค่เล็กๆไม่ต้องเถื่อนไม่ต้องเถื่อนแค่ว่าไหนให้ตัวสาวของเธอว่าเถื่อนพี่อ๊อฟแบบแค่นั้นก็พอแล้วแกเด็กก็ไม่เป็นไรมาที่โลกอยากได้กันเองกันเองกันเองหน่อยรู้ไหมแกใครวันนี้คะมากับแม่แต่แม่หนูอยู่ไหนคะอยู่ไหนนี่ข้างเวทีเหรอเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างเวทีดีจังเลยนะคุณแม่ไม่มาเชียร์ลูกทำไมคุณแม่ไปเชียร์อยู่ข้างหลังอ่ะครับคุณแม่ขาคุณแม่ก็เดินมาเร็วๆก็เราเป็นเรื่องกองทรายข้างหลังดูจะเป็นนักเลงกับเด็กนะโอเคถือว่ารอบนี้นะครับก็เป็นรอบที่เราวอร์มเครื่องกันก่อนเมื่อกี้พี่อ๊อฟบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดร้องเพลงเลยต้องเต้นหนักๆเลยโยกเลยตอนนี้ต้องไปหัดหรือไม่แน่นๆก่อนนะทั้งนั้นไปพักผ่อนกันก่อนนะครับน้องกอดย่านะลูกแม่ค่ะไปหาคุณแม่กันนะลูกแม่ไปแลนเหินขึ้นเรื่อยๆจ้ะครับผมจริงๆแล้วการที่เราไม่ตื่นเต้นบนเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะดีครับใช่แล้วแต่ว่าเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดถูกต้องใช่แล้วรู้สึกว่าทีมต่อไปเราเรียกทีมแล้วครับเพราะว่าอะไรฮะมาเป็นดูโอเลยมาเป็นดูโอคู่กันมาเป็นคู่มาเป็นคู่เจ้าแรกของวันนี้เลยนะครับครับผมว่าเดี๋ยวนะนักร้องเขาใช้คำว่าเจ้าแรกเลยเจ้าแรกที่ฟังเหมือนมีราดหน้ามาขายกันครับเลยเจ้าแรกของวันนี้เป็นเจ้าเก่าหรือเปล่าครับเอาครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะคู่แรกของคู่แรกครับผมนี่ผู้เข้าประกวดแข่งขันนะครับครับเขามาแบบเป็นคู่เหมือนกับนิ้วจิ๋วโอ้โหแล้วมาร้องเพลงของนิ้วจิ๋วด้วยโอ้โหเลยฮะโดยที่น้องเขาชื่อพันช์กับน้องตองครับโอ้โหมาในบทเพลงไม่รักไม่ต้องครับผมรับมือโอ้ขอบคุณค่ะน้องพันช์และน้องตองครับผมคนไหนพันช์คนไหนตองลูกพันช์ค่ะคนนี้ตองระหว่างที่น้องพันช์กำลังร้องเริ่มท่อนแรกอยู่ครับครับคนนี้ครับตัวเล็กคนนี้แล้วโยกดังกิ่งมะม่วงต้องลงเป็นแหลมพอจังหวะเธอมาปุ๊บเธอร้องเพลงช้าไม่รักไม่ต้องมาโยกเป็นบอดี้สแลมเลยทีเดียวผมเห็นผมชอบแต่ตัวนี้มีอนาคตว่าพอจะเชื่อผมมากไปนิดนึงบอกว่าใจเต็มไปเลยลูกเต็มโอ้โหต้องโชว์ของปล่อยของน่ารักนะไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามเราต้องมันเข้าไว้โอ้โหน้องเขามันใหญ่เลยโยกยังพี่ตูนเมื่อกี้ยกพี่ตูนมาเองซ้อมกันนานไหมสองคนนี้สามวันค่ะนี่อย่างเต็มที่สาวมันค่ะด้วยแล้วอายุเท่ากันหรือเปล่าคะหนูแปดขวบค่ะคนนี้อะคะหนูเจ็ดขวบนี่คนไหนเป็นพี่ตรงตามเกณฑ์หนูค่ะหนูเป็นพี่คนไหนเป็นน้องคุณจะถามทำไมครับมาลุกขึ้นแล้วโอเคครับผมคนต่อไปรออยู่นะงั้นก็ให้2คนนี่ลงไปพักผ่อนกันนะมีโอกาสเจอกันรอบหน้าจะยิ่งดีมากเลยนะคะขอให้หายขอสมัครเพื่อนเด็กๆด้วยนี่น่ารักมากน่ารักมากเป็นทีมแรกของวันนี้มาแบบดูโอนะฮะแล้วคนต่อไปนี่โอ้ยได้รับกำลังใจจากคุณแม่ข้างเวทีตลอดครับคุณแม่คว้าตังค์ให้ 50,000 เมื่อกี้บอกลูกร้องเต็มที่นะโอ้โหเป็นขนาดนั้นแม่เขาหอมไงหอมผมเห็นผมก็อยากให้กำลังใจน้องเขาบ้างก็ไปหอมน้องเขาบ้างไงน้องร้องไห้เลยนี่เป็นกำลังใจให้กับน้องกุ้งเต้นครับผมขอพบกับน้องกุ้งเต้นเลยนี่กุ้งเต้นสมชื่อเลยพี่ย้อมถือว่าเปิดตัวได้อย่างน่าขนลุกขนพองมากทำไมไม่หมายถึงผมไอ้ขนลุกก็โอเคหรอกพอขนพองก็ดูเวลาผมเห็นอะไรที่ประทับใจอ่ะผมก็จะแบบโอ้โหมาแล้วอารมณ์มาน้องก็อารมณ์ได้แบบเพราะการโพสของน้องอะไรอย่างฟิลมาฟิลมาเลยไงนี่ยังไงยังตื่นเต้นอยู่เลยยังตื่นเต้นไม่หยุดตั้งแต่ตื่นเต้นไหมคะเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วกุ้งเต้นซ้อมนานหรือยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วค่ะปกติชอบพี่เปาไหมพี่เปาวลีพี่เปาพุ่งจิ้นนะลูกเปาวลีชอบไหมล่ะชอบพี่เปาชอบพี่เปาวลีไหมชอบชอบน้องยังลังเลอยู่พี่ตอบให้ก็ได้เดี๋ยวเป็นว่าเพลงหน้าจริงหรือหน้ากากเนี่ยใครเป็นคนเลือกเลือกมาประกวดครับหนูเองหรือว่าคุณแม่หนูด้วยใช่ไหมชอบเพราะว่าชอบลูกทุ่งอยู่แล้วปกติชอบลูกทุ่งไหมฮะอ๋อครับครับผมจุดนิดนึงแล้วกันนะลูกแม่อาจจะร้อนอาจจะร้อนเครื่องอาจจะยืดนิดนึงบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไม่เป็นไรเนาะนะถ้างั้นน้องคุ้งเต้นเลยพักผ่อนก่อนโอเคขอบคุณน้องคุ้งเต้นค่ะโอ้ยตัว
ัวเดียวไม่ทำฝรั่งเลยทีเดียวจะให้กำลังใจด้วยการหอมนะครับน้องนี้ไม่ได้เลยนะเราเห็นตรงขาไม่ได้เลยนะเด็กนะเนี่ยเด็กนะเนี่ยเด็กนะเนี่ยก็เด็กก็เว้นครับผมไอ้ดีอีกเพียบเลยคุณเพียบครับต่อมาเลยนะครับคนนี้อะฮะอะไรฮะอันนี้เหรอไม่ใช่คุณลุงใครเสียงใครเสียงใครอะไรอะไรฮะนั่งเรามาดำเนินรายการต่อไปเลยนะครับน้องคนนี้ครับเขาร้องเพลงสนุกสนานอีกเช่นกันสนุกอีกแล้วนะของพี่เปาวลีอีกเช่นกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้พี่เปาวังมาแรงถูกต้องเขาจะมากับบทเพลงสมหวังนะจ๊ะนี่ครับเชิญพบกับน้องชมพู่ลุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงพี่อ๊อฟเห็นยืนเต้นอยู่ข้างหลังโอ้โหเป็นคนแบบกินง่ายอยู่แล้วชอบเพลงชอบเพลงมันๆอะไรเงี้ยครับโอ้แล้วน้องเขาก็ทำได้ดีด้วยโอ้โหสำนานไหมลูกสำนานไหมจ๊ะไม่ค่อยนานไม่ค่อยนานโอ้โหถ้าฝนตกพี่สามารถวิ่งไปหลบใต้ขนตาหรือได้เลยไม่ได้โอ้โหเครื่องประดับเขาโอ้สวยดีสวยดีคุณแม่อยู่ไหนครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนมาใช่ไหมครับมาด้วยน้องจะขับรถมาเองหรือไงเราชื่นใจนะเออเราก็งานนี้นี่ดีเหมือนกันนะทำให้แบบว่าทำให้ผู้ปกครองคุณแม่คุณพ่อเนี่ยมีความสุขครับเวลาเห็นลูกอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้น่ารักเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกว่าทั้งครอบครัวได้ร่วมสนุกด้วยกันถูกต้องนะฮะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะครับขอให้ทำงานนะต่อไปสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆไว้ลูกถูดูกลัวๆพี่เหมือนกันนะเนาะดูเราแวงแวงพี่เชื่องแล้วลูกพี่ฝึกไปดีคนไม่ใช่อยู่แน่นี่ไงขอบคุณนะคะสมุทรนะสำหรับน้องชมพู่จ้ะพูดอันดับที่13นะฮะครับป้าป้าอีก3คนเท่านั้นสำหรับรุ่นคิดแก๊งนะครับผมเรามาลุ้นกันนะว่าน้องต่อไปจะร้องเพลงอะไรนะครับได้ข่าวมาได้ข่าวมานะครับว่าเขาได้ร่วมกับโครงการเรามาแล้วครั้งหนึ่งโอ้ในละแวกนี้ด้วยไม่ยอดท้อที่จะเข้าประกวดถูกต้องครับผมดีมากเลยทำเลยถ้างั้นไปพบกับน้องคนต่อไปคือน้องมินครับเชิญเลยไม่เป็นไรครับโอ้โหพลังเสียงนี่สุดยอดเลยนะยอดโอ้โหตัวเล็กๆของผมนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเนาะเตี้ยขับมือนะในเรื่องนี้โอ้โหเขาไม่ต้องเย็นเสียงเขามีพลังอยู่แล้วพี่ไม่ถึงไงพี่ก็ต้องช่วยนิดนึงครับผมก็เป็นเหมือนกันนะเวลาเสียงสูงแล้วเอ้ยมันจุกคอแล้วเออครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้น้องมิ้นนะฮะน้องมิ้นเมื่อกี้เรียกผิดนิดนึงเรื่องน้องมิ้นพี่หาไม่โผล่น้องมิ้นชอบเพลงนี้แล้วก็ซ้อมมานานหรือยังครับนานค่ะนานเลยใช่ไหมปกติชอบเพลงของใครกันเอ่ยนักร้องมีใครเป็นไอดอลพี่ดาไอโดฟินพี่ดาไอโดฟินเลยใช่ไหมโอเคพี่น่าเลยนะเพลงนี้มาร้องด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะไปโอเคขอบคุณค่ะเราไปพบกับคนทีมต่อไปทีมต่อไปครับเป็นทีมหรือว่าดูโออีกแล้วดูโอจ้ะนะฮะโอ้ชื่อนี่สุดยอดเลยนะน้องน้องเอมี่กับนาเดียเอมี่และนาเดียวันนี้มาร้องเพลงอะไรเนี่ยพี่ออฟรู้ไหมสวยด้วยสวยด้วยไม่ทราบรอรุ้นดีกว่าอ่ะนะครับผมไปพบกับน้องเอมี่และนาเดียเลยครับเชิญจ้าน้องเอมี่และนาเดียครับโอ้โหเสียดายเนาะเหมือนกับกำลังจะเข้าฮุกเนาะฟังอยู่เนี่ยกำลังมันเลยพี่แอบได้ยินท้ายเสียงด้วยเมื่อกี้วันนี้โอ้มันลงโอ้ด้วยตกใจเลยกำลังจะร้องต่อไงพอดีโอ้เรียกโอ้ใครเป็นคนเลือกเพลงนี้มาร้องลูกหนูชื่ออะไรครับเดี๋ยวถามต้องถามก่อนชื่ออะไรหน้าเหมือนกันด้วยสิน้องคนนี้ชื่ออะไรเอมี่คนแล้วก็อีกคนนาเดียเนาะนาเดียน้องกันป่ะครับเปล่าเลยตายเลยเป็นเพื่อนกันป่ะครับเป็นเปล่าจะร้องกันได้ยังไงล่ะครับเปล่าพาพี่งงเลยล่ะซ้อมกันนานหรือยังวันเดียวแล้วทำไมเอาเพลงนี้มาร้องลูกโอ้นึกยังไงเอาเพลงนี้มากันชอบพี่หนูนาพี่หนูนาน่ารักไหมตอนนี้กำลังเล่นละครด้วยใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเชิญไปพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เข้ากับรอบต่อไปหรือเปล่านะครับระหว่างนี้ก็ตกตากับท่านกรรมการอ้อนเพราะว่าอ้อนไว้เพราะว่าระหว่างที่น้องร้องเนี่ยกรรมการจะไม่กระพริบตาเลยแม้แต่นิดเดียวจ้องไว้เลยจ้องมากเลยไม่เป็นไรเราใช้ความล่าเริงสดใสของเราปกเข้าไปเลยรอยยิ้มช่วยได้แน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ขอเชิญไปพักผ่อนกันก่อนนะครับจ้าน้องเอมี่พนาเดียครับเชิญจ้าคนสุดท้ายครับพี่อ๊อฟสุดท้ายแล้วนะครับผมในรุ่นของกิ๊กแก๊งนะครับไปแล้วคนที่16นะครับ
เป็นน้องผู้ชายครับเขาบอกว่าจะมากับเพลงเร็วเพลงเร็วด้วยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมฮะการเปิดตัวยิ่งใหญ่เขามีซาวด์เอฟเฟคนะครับแล้วน้องเขานิ่งมากนะนิ่งนิ่งเลยล่ะถามว่าตื่นเต้นไหมน้องเขาชิวอ่ะบอกไม่ตื่นเต้นครับพี่ตื่นเต้นเลยนะวิธีใหญ่กว่านี้ผมก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่าพ่อผมเป็นคนทำเวทีครับผมครับโอเคไปพบกับน้องยูเทิร์นกันได้เลยครับเฮ้ยยูเทิร์นนั่นเลยนั่นเลยขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับท่านนายกอบต.ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าแต่งตัวนี่เข้ากับเทศกาลมากขยับที่ได้นี่ครับท่านครับเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยเป็นเกียรติเหลือเกินนะฮะที่ยูเทิร์นน้องยูเทิร์นมาร่วมสนุกกับเรานะครับครับน้องยูเทิร์นซ้อมเพลงนี้นานไหมครับ2ปีครับโอ้โหไม่น่าละร้องเพลงได้สุดเด็ดสุดเด็ดขนาดนี้แต่เคยขึ้นเวทีประกวดเนาะวันนี้ถือว่าหนูมาชิวมากมากเขาจะดูนิ่งๆแต่พอร้องเขาเนี่ยพี่ไม่เคยดังเลยลูกคอเรียกว่าสุดยอดเลยนับไม่ทันเลยนะเรียนร้องเพลงมาก่อนประกันดูเธอใช่ค่ะเคยครับเคยครับนิ่มๆเลยคือคนลูกทุ่งก็จะตอบแบบนี้ไงแบบเช็ดเสียงนิดนึงจริงๆแล้วช่วงนี้ท่านนายกมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องทั้งว่าขยะหมู่บ้านเอ่ยขนมหมู่บ้านเอ่ยท่านก็เลยต้องประหยัดน้ำเสียงหน่อยนิดนึงไม่ใช่ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกนะครับอนาคตจะลงเล่นการเมืองไหมครับท่านครับไม่นะครับโอเคครับงั้นขอเชิญท่านนายกไปพักผ่อนข้างๆหน่อยนะครับขอบคุณครับน้องยูเทิร์นครับท่านครับเชิญครับเชิญครับต้องดูแลท่านหน่อยวันนี้ท่านให้เกียรติมาตัวใหญ่แต่พริ้วมากเลยพริ้วเลยพริ้วเดินทั่วเป็นดีเลยขนาดเพลงเร็วนะครับยังทั้งเต้นทั้งร้องแบบเสียงดีขนาดนี้โอ้อย่าให้ท่านมาท่านนะครับอย่าให้ท่านทำเพลงช้าใช่ไหมก็มารอรุ้นกันนะครับว่าจะได้พบกันในรอบต่อไปถูกต้องลูกคอท่านต้องหวานแน่ๆเลยถ้าเพลงช้าต่อไปครับยศต่อไปจะเป็นช่วงที่เราจะมาฟังการประกวดจากรุ่นโตเด็กโตกันบ้างถูกต้องนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทอีซูซูพิษณุโลกพบอันตึงจำกัดจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณด้วยนะครับมอบความสุขให้กับทุกคนชาวอีซูกันแล้วก็ขอขอบคุณอีซูซูAll New Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดโชว์และทางแบมมี่ด้วยครับผมครับผมวันนี้เราก็มาสนุกกับกิจกรรมกันต่อเลยและที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยที่ยังอยู่กับเรานะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะในช่วงทางแล้วครับผ่านไปแล้วกับคิดแก๊งนะ 7-12 ปีทีนี้เรามาดูรุ่นโตกันบ้างรุ่นโตเนี่ยเตรียมที่กันอย่างทีมรุ่นนะฮะสุดพลังเลยล่ะนั่งเช็ดเหงื่อกันเป็นแบบทิชชู่หมดเป็นลังรอกันนานมากน้องหรือเราทิชชู่หมดเป็นลังเนี่ยเราด้วยเราด้วยคนใช้เปลืองมากเลยคนแรกเลยครับพี่อ๊อฟครับคนนี้เป็นผู้ชายประเดิมมาเลยนะครับมาในมาดเข้มๆหนุ่มหล่อเลยนะฮะพร้อมด้วยนะให้ชู2นิ้วสไตล์เกาหลีนะฮะแต่เป็นเกาหลีเหนือนะครับไม่ใช่นะเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็โอเคใครครับต่อไปเชิญพบกับน้องฟิลน้องฟิลเป็นไงล่ะใส่ฟิลสุดฤทธิ์เลยนะครับเป็นนักร้องคันภูมินะครับทำไมครับเธอเป็นรักกันเงินเฮ้ยๆอะไรอ่ะเฮ้ยคือเพลงนี้เนี่ยมันชิลๆเหมือนกับเรากำลังดีดกีต้าร์อ๋อใช่ไหมเขาก็เลยแบบหรือหิวข้าวไม่หิวไม่หิวเลยเราก็ทักว่าเรื่อยเปื่อยเลยมันเป็นฟีลลิ่งครับฟีลลิ่งซ้อมมานานไหมครับเพลงนี้ไม่นานครับของดิวเดอะสตาร์ซ้อมเมื่อคืนซ้อมเมื่อคืนเลยนะครับผมเก่งหรือประมาทครับเนี่ยครับประมาทครับเก่งเก่งที่เราก็เพลงนี้เพราะอันนี้ตั้งใจเล่นมุกหรือว่าแบบเล่นมุกเราก็เล่นมุกหรือมันเป็นแค่ทำรับเฉยว่าไม่เป็นกำลังจะตอบนะมันเป็นฟีลลิ่งฟีลลิ่งเล่นสองรอบด้วยมุกเดิมนะครับฟิวอายุเท่าไหร่นะครับฟิวอายุ16ขวบครับ16ขวบมีแฟนไหมครับยังไม่มีครับโสดครับแม่เลยน้องเขามันจัดโอ้ที่จะมาหาในนี้หรือไงเราดูสิเนี่ยรุ่นย่าทั้งนั้นเลยนะข้างหลังตายแล้วผู้ปกครองผู้ปกครองอยู่เลยนุ่มๆเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนั่งข้างหลังไปครับผมโอเคน้องฟิวนะฮะมีความมั่นใจมากเพราะนั้นขอให้ขึ้นมามั่นใจอีกทีในรอบต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับฟิวครับเป็นไงล่ะ
คนแรกก็ดูเริ่มสนุกสนานแล้วนะมาคึกคักนะต่อไปครับเป็นสาวสวยของเราด้วยผู้เข้าประกวดคนที่2นะครับใช่แล้วแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงเร็วนี่สิร้องเพลงอะไรฮะเขาบอกว่าจะร้องเพลงช้าๆนะฮะของศิลปินคุณพันช์ครับวรการนี่เองนะฮะด้วยบทเพลงยิ่งกว่าเสียใจครับผมเอ๊ดูกันเลยครับว่าน้องก็จะทำได้เดี๋ยวนะแอบยืนตรงนี้เห็นอ่ะตาสุพนัทเนี่ยส่งสายตาให้น้องหลายรอบมากอะไรนี่ผมกำลังมองคุณอยู่นะฮะมองอะไรผมเห็นอยู่ว่าคุณมองไปทางนู้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้องเขาจะแสดงความสามารถเอาพอแล้วไปพบกับน้องเขาเลยแล้วกันกับใบเฟิร์นเกิดทำไมนะเกิดทำไมเราเกิดทำไมไม่มีอะไรไม่เลยแอสเอไอ้ยังบอกว่าคนพิษณุโลกหน้าตาดีกันทุกคนโอเคได้โอเคไปพบกันเลยกับน้องใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นขอบคุณค่ะน้องครับใบเฟิร์นนะครับเต็มที่ไหมครับเมื่อกี้สุดๆเลยนะกำลังมันเลยทีมงานจะปิดเพลงทำใหม่เนี่ยแน่นไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้ไม่อยากให้น้องแสดงความสามารถเต็มที่ใช่แล้วดูเข้าข้างไหมครับซ้อมมานานไหมครับ2-3 วันนะคะ2-3 วันแล้วครับผมปล่อยเลยครับพร้อมสัมภาษณ์ไปเลยครับได้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับ18ค่ะโอ้ครับผมไม่เป็นไรแล้วล่ะ18กำลังดีครับเอาไมค์ถึงแบบร้องเพลงเป็นเกณฑ์กำลังดีเกณฑ์แบบอายุกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคกรรมการบอกว่าอยากฟังคนต่อไปแล้วครับเพราะว่าเขาบอกมาเพลงเดียวกันด้วยจริงเหรอฮะโอเคถ้างั้นขอเชิญน้องใบเฟิร์นนะครับพักผ่อนครับผมเต็มที่เลยครับน้องครับผมได้เลยตรงนี้ให้เอาเลยนะครับผมพาคนต่อไปขึ้นมาด้วยเลยแล้วกันนะไปกินข้าวกันก่อนไหมฮะคู่มากินผมต้องทำงานก่อนโอ้ดีครับต่อไปครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมคนนี้เนี่ยเขาร้องเพลงเดียวกันด้วยใช่แล้วเมื่อกี้น้องเป็นน้องพันธุ์วรการนี่ก็เป็นน้องพันธุ์ก็น้องพันธุ์เช่นกันเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยกับน้องฟางครับเชิญเลยเชิญน้องฟางครับสะดุดเลยเกือบคืนไมค์เข้าไปแล้วเมื่อกี้บอกกำลังมันอีกแล้วไม่ต้องไปเถื่อนสิครับน้องฟางนะครับซ้อมมานานไหมครับไม่จะไม่ครับ2 วันทำไมเอาเพลงนี้มาประกวดคะเพลงเดียวกับเพื่อนเป็นเพลงเดียวกับเพื่อนคือเพื่อนชอบคือไม่มีแผ่นโอ้ยแล้วน่าสงสารจริงเลยน้องเอ้ยก็เอาเป็นว่าเพื่อนชอบแล้วกันนะร้องได้ด้วยนะนักฝากบอกเพื่อนว่าพี่ก็ชอบเพื่อนเฮ้ยพี่ไทยใช่อะไรของพี่อะไรของผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมเห็นบอกว่าตื่นเต้นด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกันลุ้นนะครับผมรอลุ้นอยู่ว่าจะได้เจอกันรอบหน้าไหมลุ้นน้องเขาหรือว่าลุ้นเพื่อนน้องลุ้นผมลุ้นทุกคนเอาครับผมครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณน้องฟางนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะน้องฟางดูกระหม่าเวทีนะฮะตื่นเต้นอยู่เพราะว่าถามน้องไงว่าเคยมาประกวดไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยอาจจะเคยบ้างแต่ไม่ค่อยประกวดตัวก่อนเราประกวดแต่ธิดาอย่างอื่นนะครับทำไมถ้าเป็นชัยนาทธิดาเส้นโอเลยก็อะไรอย่างนี้ไงก็ไม่ได้หมายก็แล้วแต่จังหวัดยังไงครับผมทางนู้นเนี่ยสองท่านเนี่ยหัวเราะดังตลอดเลยไปต่อกันเลยดีกว่านะครับจากคนที่4ครับนะครับน้องพลอยน้องพลอยนี่เขาบอกว่ามาบทเพลงช้าๆหวานนะซึ้งจากคุณเอิร์นเดอะสตาร์ชื่อเพลงอะไรนะรักเจ้าเอ๋ยรักเจ้าเอ๋ยผมจะรู้จักกันใช่ไหมครับโอ้โหต่อต้องเสียงดังเลยครับเอายังอยู่ดีกันไหมเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงโอเคตากล้องครับพี่ตากล้องครับไม่ตากล้องยืนหลับเดี๋ยวว่าแต่คนดูตากล้องของเราก็เหมือนด้วยนะก็ดูอะไรของเขาเนี่ยคุณแมนคุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์วันนี้นะฮะจะถูกออกอากาศในช่องแฟนทีวีด้วยนะครับในรายการแฟนจ๋านะครับกล้องภาพถ่ายไทยแป้นแลนที่สุดชีวิตเท่าที่เคยเกิดมาเลยนะครับเราสามารถผมไม่ปลุกมือให้กล้องได้ต้องทำตัวให้เด็กเข้าไว้นะครับเดี๋ยวผมนับ1-3เฮพร้อมกันดังๆนะฮะตากล้องจะเข้าไปล้วงไปจับท่านนะฮะอันนี้เลนส์วายนะครับสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับระวังเมาด้วยนะฮะเพราะเป็นเลนส์วายนะครับมันเป็นเลนส์ของกล้องครับอ๋อเลยฮะเอา1-2-3ขอเสียงชาวจังหวัดพิษณุโลกหน่อยแล้วฮะข้างหน้าเสียงไม่เหมือนดีใจกันครับโอ้เสียงออกต่ำเอาโอเคครับผมอุตส่าห์นำเข้าไปแล้วกับเพลงหวานๆเนาะครับงั้นไปเจอกับน้องพลอยเลยกับบทเพลงรักเจ้าเอ๋ยครับเชิญครับยกมือให้กับน้องพลอยด้วยเยือนครึ่งเลยยังไงล่ะ
โอ้ตายแล้วทีมงานขอเก้าอี้ด้วยฮะตัวนึงนะครับเออผมว่าจะลากขึ้นมาเองให้น้องเขานั่งสัมภาษณ์ดีกว่าเออหนูสูงเหมือนพวกเราเตี้ยเนี่ยพูดอย่างนั้นสิครับเปลี่ยนประเด็นด่วนเลยเออจ้ะน้องน้องพลอยเป็นคนชอบลูกทุ่งอยู่แล้วป่ะฮะค่ะชอบอยู่แล้วหรอแล้วเออเพลงชอบซะด้วยเป็นเพลงประกอบละครเรื่องจูมงใช่ไหมครับชิงชังค่ะชิงชังชิงชังชิงชังจอมแก่นเนี่ยผมดูตอนนั้นชิงชังเอาเหรอแล้วซ้อมมานานไหมครับไปเรื่อยก็อาทิตย์ครึ่งอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถือว่าทำได้ดีเป็นกำลังให้กับรอบต่อไปนะครับขอบคุณครับมากเลยพลอยเลยแทบจะเรียกว่าแม่พลอยเลยแม่พลอยอืมโอเคไปพบกับคนต่อไปกันเลยนะครับผมนี่อันนี้มาเป็นสตรีอีกแล้วสตรีกับสตรีใช่แล้วกับน้องสแตมนะโอ้โหมาในบทเพลงของคุณแก้มเดือนตาอีกแล้วครับขอเชิญพบกับน้องสแตมคนที่รักก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่รักนี่เชิญข้างหน้าเลยครับทำได้ดีอีกแล้วซ้อมมานานไหมครับซ้อมเมื่อวานโอ้โหอย่างนี้นี่เขาไม่ต้องเตรียมตัวเลยครับจริงๆแล้วร้องเพลงนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าซ้อมจริงๆจากเมื่อวานใช่ไหมลูกค่ะชอบพี่แก้มอยู่แล้วด้วยเต้นคอเวอร์เหมือนพี่แก้มได้ไหมพี่แก้มเขาชอบเต้นคอเวอร์นะคนนี้เดี๋ยวจะไม่เป็นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวถือว่ามาถูกทางนะโอ้โหเหมาะกับการร้องเพลงมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบเสียงสูงเล่นอะไรหูดีเขาเรียกหูดีครับผมโอเคไปน้องน้องแซมน้องแซมครับผมก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนี้ต้องพอทีที่แบบว่าต้องตัดเพลงก็คือถ้าเกิดอยากจะร้องเต็มเพลงต้องไปอยู่ถึงรอบหน้าชิงชนะเลิศนะฮะมีลุ้นไหมเราว่าเรามีลุ้นไหมมีลุ้นไหมนิดนึงนะคะโอเคได้ขอบคุณน้องสแตมป์นะครับขอบคุณครับเชิญจ้ะต่อไปเลยครับพี่อ๊อฟคนต่อไปนะครับแก้มเหมือนกันแก้มอีกแล้วแก้มซ้ายแก้มขวาของแก้มของแก้มครับผมผมไม่อยากเล่นแล้วครับน้องแพรวน้องแพรวนะครับมาในบทเพลงของคุณแก้มเดือดตาอีกแล้วครับกับเพลงมหันตภัยครับเป็นกำลังใจให้เธอด้วยเชิญครับโอ้ชัดจะมีชีวิตด้วยสักนิดนึงสักนิดนึงเป็นไงลูกฮะเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ถือว่าการตื่นเต้นนี่เป็นแรงผลักนะฮะสุดยอดเลยนี่ขนาดตื่นเต้นเนี่ยเราปลดปล่อยมันได้เต็มที่มากผมเองยังไม่รู้เลยว่าเอาเฟรดลงไปหรอเพลงงงยังฟังเพลินอยู่เลยนะครับเพลินมากจริงไหมครับผมฟังแล้วเพลินไหมครับเพลินเพลินนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับน้องก็อยากจะยืมเล่นมากว่าเห็นทรงผมน้องเขาเลยอยากเล่น Angry Birds มากๆเลยนะครับเหมือนตัวไหนเนี่ยเขี่ยแล้วก็ดูแล้วก็ท่าเนี่ยดูนะหันท่าเนี่ยเห็นไหมพุ่งจะกระแทกพุ่งพุ่งจะกระพี่เหรอมีตัวนักแข่งเอาเหรอโอเคผมเล่นเหมือนกันนะน้องเคยเล่นครับอ้าวเชิญนะครับก็ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะหวังว่าจะพบกันรอบบ่ายนี้นะครับผมเสียงดีมีพลังจริงเลยนะครับต่อไปคนต่อไปหวังว่าจะไม่ใช่แก้มอีกนะคนต่อไปไม่ใช่แก้มแล้วไม่ใช่แล้วนะครับเป็นพี่เคลียร์วงแพทแพทวงแพทเป็นวงพี่แพทวงเคลียร์เคลียร์เออเนี่ยพากันงงไปหมดน้องจ๋ายใช่ไหมน้องจ๋ายครับน้องจ๋ายโอเคเลยงั้นไปพบกับน้องจ๋ายต่อเลยครับจะรักหรือจะร้ายเนี่ยจบแค่แล้วโอ้โหน้องจ๋ายครับผมน้องจ๋ายน้องจ๋ายตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากมากเลยใช่ไหมมากค่ะโอ้ยโกรธสั่งหมดแล้วเนี่ยโอ้มาก็น้องก็ตื่นเต้นก็ทำให้เห็นไม่เนี่ยโอ้พยานเต็มเลยผมไม่ได้ทำคนดูกองเชียร์น้องก็ทั้งนั้นจิตใจผมไม่ได้สุดท้าสะอาดผุดผ่องเลยผมจะทำอย่างนี้กับน้องไม่ได้นะเราเนี่ยฝากว่ามือถือเราเป็นพิธีกรฝากว่ามือถือตลอดน้องก็สะดุ้งเหมือนกุ้งเต้นเลยจะได้หายตื่นเต้นโอเคโอเคจะได้มีแรงในรอบต่อไปขอให้โชคดีในรอบต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องจ๋ายนะฮะน้องจ๋ายครับต่อไปครับพี่ออฟครับต่อไปนี่นะฮะเขาต้องมีเกียรติวงไว้เขาเรียกว่ากลัวละอ่านผิดครับน้องนั่นนะนั่นนะน้องนั่นนะเป็นครับเป็นน้องผู้ชายเชิญขึ้นเวทีก่อนเลยดีกว่าโอ้นี่เชิญเลยนะฮะเชิญขึ้นเลยเชิญขึ้นเลยครับเพราะว่าเขามาแบบไม่เหมือนใครครับสัมภาษณ์กันเลยครับไม่ครับมาท่านอายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับ16ปีครับโอ้นะฮะแล้วบทเพลงที่จะนำมาร้องประกวดในวันนี้เนี่ยชื่ออะไรครับงานเต้นรำทิ้งกันดวงครับค็อกเทลครับอ๋อค็อกเทลนั่นเองนะครับพร้อมไหม50 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 50
ว่ากับน้องนะครับดีครับโอเคครับเรียบร้อยถึงได้บอกว่ามาแบบไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเพลงแบบประกวดมานี่เขาร้องเพลงแบบชิวๆฟังชิวๆที่เองชอบคือชอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะชอบชอบร้องนะฮะแล้วถึงเป็นคนหูดีด้วยหมายถึงว่าฟังโน้ตดนตรีคือเราแม่นเนื้อไงถ้าเราหูดีอะไรเงี้ยแม่นโน้ตแม่นโน้ตแม่นโน้ตแม่นคีย์แม่นคีย์มากโอ้เป็นกำลังใจให้นะครับสุดยอดมากๆเลยคุณนะครับขอให้ผ่านเข้ารอบสักการ์น้องนะครับแล้วเจอกันแต่ผมฟังนะข้างล่างนะเสียงน้องเขาคล้ายๆกับแดกเลตโตสเปกเหมือนกันจริงเหรอจริงจริงว่าเนื้อเสียงเขาวิธีการร้องด้วยวิธีด้วยเหมือนแดกเลตโตเลยถ้าร้องเพลงของแดกเลตโตท่าทางจะโอเคเลยโอเคเลยเมื่อกี้กรรมการก็โหฟังเพลินเพลินเพลิ้มเพลินบวกเพลิ้มเป็นเพลิ้มเลยนะฮะดูนะฮะโอ้โหโอเคไปพบกับคนต่อไปคนผู้เข้าประกวดนะครับผมชื่อเท่ๆมากๆด้วยน้องต้นไม้ครับขอเชิญน้องต้นไม้ครับมาเลยไอ้สลันดูโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนับจากนี้ไปอินหมดทุกเพลงเลยนะฮะโอ้โหน้องแต่ละคนกองเชียร์เยอะซะด้วยต้นไม้ไอ้กองเชียร์ต้นไม้อยู่ไหนครับขอเสียงกองเชียร์ต้นไม้สุดยอดเลยอยู่หมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมฮะเห็นประกวดทุกคนเลยหมู่บ้านเดียวเสียงดีทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเต็มที่นะตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นโอเครอบหน้าไม่ตื่นเต้นแล้วนะโอเคงั้นพักผ่อนกันก่อนโชคดีนะครับโชคดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับรอบต่อไปต้นไม้ต่อไปอีกคนนึงก็เรียกว่าแซ่บเหมือนกันแซ่บเหมือนกันครับศิลปินชายคนต่อไปศิลปินชายเดียวผู้มุ่งมั่นกับบทเพลงบทเพลงข้างๆหัวใจจากกันดุสตาถูกต้องนะฮะงั้นก็พบกับน้องโนอาห์โอ้ลากสุดเสียงเลยโนอาห์นี่ถือว่าเสียงไม่ลากแต่ปากซอยยันท้ายซอยเลยทีเดียวนะครับผมชอบชอบเพลงนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับชอบอยู่แล้วครับชอบอยู่แล้วนะครับกับการเดือดตาเต็มที่นะเมื่อกี้โอเคขอให้โชคดีนะครับโชคดีขอบคุณนะครับโนอาห์ต่อไปครับผมชื่อโนอาห์นี่เป็นสถานบันเทิงที่หนึ่งที่ตากล้องชอบไปมากที่ไหนครับโนอาห์นี่แหละที่กรุงเทพซึ่งจะเป็นวัดโบสถ์คริสต์อะไรก็โนอาห์ครับผมเข้าไปคือว่าเขาแบบธรรมะธรรมโมไงโนอาจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนที่ผู้ชายเขาไปเที่ยวไปพักผ่อนกายสวนสัตว์สวนสัตว์นั่นเองเขาบอกเขามีตังเขาก็จะเปิดแข่งกับโนอาพอแล้วชื่ออาโนนะครับแล้วก็ให้ชายล้วนเข้าไปเที่ยวไปโอ้โหอาจารย์สองขำใหญ่เลยครับเอ๊ลักษณะก็เคยแวะไปนั่นเองนะครับรถติดแถวนั้นทานก๋วยเตี๋ยวครับผมไม่เป็นไรนะฮะไปพบกับคนต่อไปเลยดีกว่าต่อไปร้องเพลงของใครครับศิลปินหญิงคนต่อไปมากับบทเพลงของนักร้องดาเอ็นโดฟินนั่นเองนะฮะกับเพลงน้ำเต็มแก้วนี่ไงงั้นก็พบกับน้องผู้ประกวดเลยครับน้องตุ๊กตาเอาละน้องตุ๊กตานะครับตุ๊กตาสารภาพกับเราข้างเวทีว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเวลาหนูตื่นเต้นหนูหันมาหาพี่อ๊อฟได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าพี่อ๊อฟก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ต้องมองกรรมการหรือมองท่านผู้ฟังท่านผู้ชมข้างล่างนะครับหายตื่นเต้นยังยังไม่หายเหรอยังใช่ไหมโอ้ตายแล้วจ้ะเดี๋ยวมีเวลาพาไปหาหมอสักครึ่งชั่วโมงนะครับบอกว่าป่วยค่ะหนูตื่นเต้นนะครับโอเคทำเต็มที่นะเต็มที่ครับช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับรอบต่อไปขอบคุณน้องตุ๊กตามากนะครับผมเดี๋ยวจะบอกน้องตื่นเต้นมากเลยแล้วชื่อตุ๊กตาหรือชื่อตื่นเต้นยังไงโอเคไปพบกับผู้เข้าประกวดในคนที่12นะครับในรุ่นโตของเรานะครับ13ปีครับปุ๊บโอเคน้องคนต่อไปมากับบทเพลงของลูกทุ่งครับลูกทุ่งนะฮะลูกทุ่งนะฮะของคุณเอิร์นเดอะสตาร์ครับผมชื่อเพลงว่าชื่อเพลงมาลัย3ชายนะครับพบกับน้องบีเชิญครับน้องบีนะฮะผมว่านะครับว่าหลายๆบทเพลงในวันนี้เนี่ยทำให้กรรมการนะฮะอาจจะคันปากมากอยากคอมเมนต์ละเกินโอ้โหโดนทั้งนั้นเลยนั่งฟังก็อยากรำละเกินพอดูเลยโอ้ยเห็นแล้วก็อยากเสียงพวงมาลัยละเกินมาลัยสามชายนะครับผมซ้อมนานก็ลงเพลงนี้ร้องแบบนี้ยากไหมสองคำถามพร้อมกันเลยซ้อมนานไหมคะต้องอ่านประมาณ3วันค่ะโอ้โหยากไหมอ่ะร้องอ่ะก็ยากพอสมควรอ๋ออย่างนั้นเองแล้วมีแฟนยังครับเฮ้ยๆๆเกี่ยวกับการร้องเพลงตรงไหนเล่าโอ้ใครกับคุณแม่หรือเปล่าครับคุณพ่ออยู่ไหนแม่คุณพ่ออยู่บ้านนี้อ๋อให้กำลังใจอยู่ห่างๆใช่ไหมครับลายดอกลายดอก
ใครเป็นคนสอนร้องเพลงหรือว่าหนูหัดเองแล้วร้องเพลงหัดเองเองด้วยนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเก่งเลยประมาณนี้คนดูและกรรมการเคลื่อนไปเลยโอเคโอเคไปกันที่ผ่านเข้ารอบนะน้องดรีมนะครับพบกันรอบต่อไปนะครับขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวร้องเพลงกันชอบเลยแต่ละคนเนาะจัดเต็มเต็มที่กันจริงถูกต้องคนนี้การรับรองว่าจัดเต็มเหมือนกันครับนี่เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วซ้อมอยู่ข้างเวทีเลยยังไม่หยุดเลยนะพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับน้องฮัทน้องฮัทนะฮะมาเลยนะครับพบกับน้องฮัทเลยโอ้กันนี่นะฮัทนะสุดยอดเลยเพลงที่ต้องใช้ลูกคอสูงมากนะเพลงผู้หญิงด้วยขอบคุณนะฮะนะฮะเต็มที่นะขอผ่านรอบครับโอเคขอบคุณครับเป็นนักร้องที่เก่งมากเลยฮะปกติเราร้องเป็นเนี่ยเพลงมายังไงก็ร้องทีฮะครับผมนี่เป็นนักร้องร้องเพลงทีประสานขอที่ร้องลายประสานเออร้องประสานซะด้วยจริงๆเป็นเพลงที่ร้องยากเพราะว่าเขาเอาเพลงที่คีย์ผู้หญิงเป๊ะๆเลยถูกต้องนะฮะมีขึ้นมีลงสุดยอดเลยยังไงแก้ตัวได้นะฮะผมสำหรับรอบต่อไปครับโอเคไปพบกับน้องคนต่อไปนะฮะหรือเป็นชายอีกแล้วนี่คุณดังภูผาภูผาเขาชื่อภูเขาภูเขาแต่เขาใหญ่ดังภูผาขอเชิญพบกับน้องภูเขาเหง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 าโอ้โหสวัสดีครับรักทุกคนครับโอ้โหอันนี้ไม่ให้แม่ยกมาขอมาลัยหน่อยได้ไหมครับแฟนคลับแฟนคลับโหไม่ยกเลยหรอกแฟนคลับสิขอแฟนคลับแฟนคลับเอาจับเลยตัวมันใหญ่ที่พี่ก้าแซวเอาเลยมาดูมาดูผมถึงมีทางเลือกอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดยืนผมอยู่นี่สัมภาษณ์น้องเขาแบบเลี้ยงมุมกล้องนิดนึงน้องก็ถอยหลังนิดนึงตัวใหญ่เหลือเกินนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย15ขวบครับฮะแล้วคุณล่ะครับเออถ้ามันเนี่ยผมก็ไม่อยากจะบอกนะฮะการตอบคนร้องให้เก่งของเพื่อนนะครับผมคนร้องดังเชียร์ตัวไข่นี่เออเหมือนขำเลยจะโอ้โหอายุ15โตขนาดนี้ยอดอายุ21หัวไม่สูงลากมากขนาดเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนโอ้ตายอยู่ข้างหน้าครับขอเสียงหน่อยครับคุณพ่อโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ขอเสียงคุณพ่อด้วยเสียงคุณพ่อคุณแม่หน่อยครับว้าหล่อคุณพ่อเลยนะฮะคุณแม่ฮะน้องคนนี้ทำยังไงถึงได้มาครับซื้อมาแล้วฮะแล้วแต่คุณพ่อแหละฮะคุณพ่อว่ายังไงคุณแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละครับนี่ก็กรรมการลงคะแนนอยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยเต็มที่นะเมื่อกี้โอเคขอบคุณน้องภูเขานะครับโอ้โหหวังว่าจะเจอกันรอบชิงชนะเลิศรอบบ่ายนี้อายุ15ตัวเท่ารถกระบะเลยโอ้โหคนเลยตัวเลือกเพื่อเลยโอ้โหพ่อบอกปกติผมไม่ตกใจอะไรง่ายๆนะฮะนั่นแหละสิโอ้พ่อบอกอายุเท่านี้อึ้งไปเลยต่อไปนี่ต่อไปเลยคนที่15แล้วสำหรับผู้ประกวดนะครับรุ่น13ถึง19ปีถูกต้องนะครับทีมกรุ๊ปนั่นเองทีมกรุ๊ปนะฮะอันนี้เข้ามาแบบล้ำซิ่งล้ำซิ่งเลยโอ้ดูจากชุดมานี่จะมาสะบัดแค่ไหนต้องไปพบกับเขาเลยนะครับกับน้องเพชรครับผมเชิญจ้ะโอ้โหกำลังมันเลยเออโอ้โหใครก็ได้ฮะช่วยไปซื้อลาบกับข้าวเหนียวให้ผมด้วยฮะเช้าทำไมเห็นชายผ้าเขาแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเลยพอพอดีนึกถึงอีสานทันทีเลยเออโอ้โหนะครับเป็นไงครับซ้อมมานานหรือยังน้องเพชรสองวันสองวันใช่ไหมปกติชอบเต้นอยู่แล้วชอบรำอยู่แล้วค่ะโอ้โหปกติอยู่บ้านแต่ตัวนี้ค่ะลูกไม่นะมั้งก็ไม่รู้ไงเห็นซ้อมมาสองวันก็ได้ว่าอยู่บ้านก็แต่งตัวนี้ด้วยถือว่าทำได้เต็มที่จริงๆเต็มที่นะถ้ามีโอกาสได้เข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยต้องทำให้ดีกว่านี้นะฮะต้องปล่อยของกันหน่อยเราเต้นเยอะกว่านี้ใช่แล้วนะโอเคตอนนี้ไปพักผ่อนกินดื่มน้ำก่อนนะได้เลยขอบคุณครับเพชรจ้าเป็นกำลังใจให้ครับโอ้เพชรนี่ก็เป็นตัวเลยครับต่อไปก็ไม่น้อยหน้ากันนะไม่น้อยหน้าเลยวับเหมือนกันครับผมเงาวับทีเดียวใช่แล้วน้องคนต่อไปครับผมมีชื่อว่าน้องครีมนะครับครับน้องครีมได้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ามากับบทเพลงอะไรนะของพี่เปาครับของเปาวลีครับผมไปรอรุ่นเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นเพลงอะไรกลับมาแสดงตัวด่วนไงอ๋อกลับมาแสดงตัวด่วนช่วยไปพบเลยกับน้องครีมเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคนที่ผมบอกรู้สึกมีความสุขมากกับการร้องเพลงนี้เต็มที่เลยน้องอยู่ปกติชอบเพลงเร็วๆอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ดูอินมากเลยสายแดนอยู่แล้วเราสายแดนอยู่แล้วแดนชอบเต้นป่ะครับชอบ
ชอบเต้นวินหน้าเราดูอย่างชุนก็รู้นะเงาเป็นปลาซาบะยากเกินเลยป๊อบ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 ตลอดซ้อมมานานไหมครับ2วันค่ะสองวันนี่ถือว่าเก่งมากเลยนะฮะครับผมว่าเดี๋ยวตอนนี้เชิญพักผ่อนก่อนขอให้ผ่านรอบต่อไปได้โดยวัยดีสาธุสาธุคงเจอกันรอบบ่ายนะครับครับผมไปพบกับคนต่อไปเลยต่อไปมาแล้วฮะใช่ไหมน้องเมื่อกี้น้องอะไรน้องพลอยเมื่อกี้น้องพลอยน้องพลอยโอเคคนต่อไปรู้สึกว่าจะสละสิทธิ์ไม่มาเนาะใช่ครับถ้าเราพบกับข้ามไปชื่อน้องไอรินไอรินนะฮะผมต่อไปเป็นน้องพลอยใช่ไหมโอเคเราขอกราบประธานอภัยมาหน้าที่นี้ครับผมแค่นี้ก็พอนะครับขออภัยด้วยเราต้องแสดงตัวไงเออเราผิดเราก็ต้องขอโทษน้องพลอยมาแล้วพร้อมแล้วนะครับถ้างั้นไปพบกับน้องพลอยเลยใช่เวทีมีตะปูด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหโอ้โหนี่ขอโทษนะซึ้งเลยน้องพลอยเมื่อกี้ที่ลืมเราพี่ขอโทษนะให้อภัยพี่ไหมให้ด้วยคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะไม่ต้องสงสัยแต่พวกพี่พลาดกันทุกงานครับไม่ต้องสงสัยคือที่พี่เขาจะลืมนะฮะถ้าไม่อยากให้ลืมเนี่ยน้องมาคบกับพี่ดีแล้วพี่จะไม่ลืมน้องเลยตลอด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 เลยนักร้องคนดีโอเคน้องพลอยนะครับซ้อมมานานไหมครับ1อาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์มันต้องอย่างนี้ศิลปินตัวจริงซ้อมเยอะแล้วมันจะเป๊ะยิ่งได้เปรียบยิ่งได้เปรียบแสดงว่าไม่ตื่นเต้นเลยถูกไหมฮะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่โอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะฮะน้องพลอยทางนั้นรอบนี้เชิญพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องพลอยนะครับต่อไปนะครับคนนี้นะครับก็มาในมาตรแบบโอ้เรียกว่าห้าวห้าวเลยทีเดียวห้าวห้าวมาแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีพลังเสียงเขาเอามะพร้าวมาตัวเป็นมะพร้าวห้าวครับผมเขาบอกว่าเขาเคยประกวดมาเลยนะเล่นลีกมะพร้าวผมขอโทษครั้งที่สองแล้วกันอ่ะเข้าเลยเพลงประกวดยังไงนะฮะเป็นเพลงประกวดอีกแล้วนะครับสุดฮิตเลยซึ่งดูจากการแต่งตัวเขาเนี่ยไม่น่าจะร้องเพลงนี้แน่ๆเขาหลอกมาเขาหลอกเขาหลอกเราสับขาหลอกเราดูว่าจะหลอกเราสำเร็จหรือเปล่าผลงานจากศิลปินแก้มเดือดตาอีกแล้วนะครับกับเพลงมหันตภัยไปพบกับน้องบาสเลยครับนี่คือพลังเสียงนะฮะจากน้องบาสโคตรกลางเลยนะหลอกเราใช่ไหมว่าแบบไม่เตรียมตัวมาแล้วเราเขาเตรียมพลังเสียงไว้เต็มเลยเป็นไงเมื่อกี้ให้คะแนนเต็มเท่าไหร่เต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่ไม่ไม่รู้ว่าเต็มสิบเปล่าแต่ว่าเต็มที่ร้องไปเต็มใจสุดความสามารถเลยสุดความสามารถจับใจล้วนๆตื่นเต้นตัวสั่นเลยเนี่ยตัวสั่นเข้าไปเลยสั่นเลยเฮ้ยคนตื่นเต้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปรอลุ้นข้างล่างแล้วกันนะขอโชคดีนะครับถ้าเจอกันรอบหน้าครับก็หายตื่นเต้นแน่นอนต่อไปครับพี่อ๊อฟครับต่อไปเลยนะครับอันดับที่19นะครับครับน้องไอรินวันนี้จะออกเท่ๆนิดนึงออกเท่ๆหน่อยมาร้องของศิลปินวงเคลียร์นะครับผมเขาจะร้องเพลงจะรักหรือจะร้ายจะรักหรือจะร้ายครับผมเพลงประกวดแล้วชื่อของเขานั้นมีชื่อว่าไอรินรีบพบกันเลยครับผมทำให้โคตรทำไมสุดยอดสุดยอดคือว่าไม่ตื่นเต้นเลยแต่ไหนลูกตื่นเต้นมากสิอ๋อนี่คือยังตื่นเต้นอยู่โอ้ดูไม่ออกเลยนะฮะดูเมื่อกี้ยังดูร้องแบบชิลๆใช่ดูร้องชิลมากเลยนะครับก็แสดงว่าถ้าไม่ตื่นเต้นต้องเต็มที่กว่านี้ได้แน่นอนใช่ไหมฮะคิดว่าจะดีกว่านี้ไหมครับพัฒนาไม่แสดงว่าอยากอยู่รอบต่อไปนะฮะดวงมากเป็นกำลังใจให้น้องไอรินต่อไปนะครับขอบคุณค่ะโอเคนี่คนต่อไปซีดบ้างแล้วนะครับนี่ผมหูดีมากได้ยินชาวบ้านซีดตลอดน้องสมายฮะน้องสมายครับน้องสมายจะมากับเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดาครับผมจูบแล้วลาครับเพลงที่อ่ะลองฟังกันดูนะครับเชิญน้องสมายครับสวัสดีค่ะค่ะเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้พี่ยอดลูกทุ่งแท้ๆเลยฟังเนี่ยอากาศร้อนๆนี่เย็นเลยฟังเพลงลูกทุ่งดีถูกต้องหนูเวลาใจร้อนๆนะฟังลูกทุ่งแบบนี้เนี่ยเราจะใจเย็นเลยใช่ครับโอ้โหช่วงสบายใจเลยน้องสมายซ้อมมานานไหมครับ1วันค่ะนี่โอ้1วันเองปกติชอบเพลงนี้อยู่แล้วเหรอครับอ๋อถือว่าทำเต็มที่ไหม
เต็มที่นะเลยโอเคงั้นขอให้โชคดีนะคะผ่านก็รอบต่อไปนะคะตาขอบคุณค่ะเจอกันบ่ายรอบบ่ายนะครับน้องสมัยนะต่อไปครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเรานะฮะใช่อีก4ท่านสุดท้ายนะครับที่เข้าประกวดกับซิงเกิลแดนซ์ร้องเต้นเฟนดาวในวันนี้นะฮะครับผมโอ้โหอีก4คนเท่านั้นเริ่มจากน้องคนนี้เลยครับน้องสุนะครับน้องสุสามนักบทแดงนะครับนักบทแดงของเรานะครับผมจะมาในบทเพลงอะไรสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มใช่ไหมเพลงนี้เรียกว่าเพลงใหญ่เพลงครูเลยทีเดียวถูกต้องครับครับเดี๋ยวพบกับน้องสุได้เลยครับเชิญจ้ะสวัสดีค่ะน้องสุครับผมโอ้โหเป็นไงครับตื่นเต้นไหมนิดหน่อยตื่นเต้นเลยใช่ไหมลืมเนื้อลืมอะไรไปนิดนึงไม่เป็นไรถือว่านี่คือประสบการณ์นะฮะไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับรอบนี้นะสบายไม่ใช่ปัญหาเพราะรอบนี้เราเป็นรอบแบบสบายๆชิลๆขึ้นมาครั้งแรกจ้องคู่นี่แค่นี้ก็รู้แล้วกรรมการเรารู้แล้วคำเดียวเท่านั้นเองกรรมการสามารถบอกว่าพ่อได้เลยจ้องพ่อท่านหูดีมากจริงๆไม่เก่งก็บ้าฮะสองอย่างใครจะมาหูดีขนาดนั้นโอเคถ้าครับผมน้องสุก็จะเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมน้องสุรอบนี้ไปพักก่อนแล้วกันจ้าขอบคุณเลยนะครับต่อไปเลยดีกว่าครับต่อไปเป็นผู้ชายบ้างผู้ชายครับผมมาในบทเพลงแบบสตริงบ้างครับผมนะฮะจะน้องกันเดือดซานะครับผมฮะคนนี้เป็นของกันเดือดซาครับผมเขาบอกจริงๆแล้วจะมาร้องแบบแคลอรี่เปล่าโอ้โหโชว์พลังเสียงแบบหวานนะฮะแต่พอดีไม่พร้อมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเลยร้องเพลงข้างหัวใจของกันเดือดซาไปดูกันครับมาพบกับเขาเลยครับพบกันเลยครับสวัสดีครับยอดน้องแซงครับเสียงประมือให้ด้วยนะครับโอ้เสียงนุ่มมากเลยผมต้องชื่นชมจริงๆในสปิริตนะฮะพระเอกมาเลยคือเขาเตรียมเพลงอีกเพลงนึงมาไงใช่แต่ทีนี้อีกเพลงนึงไม่พร้อมเขาก็เลยต้องร้องเพลงที่เขาไม่ถนัดโอ้โหที่ไม่ถนัดแล้วเหรอที่ไม่ถนัดเออถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแน่ผมแน่เพียงจริงๆนะโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับโอ้โหถ้าอยากร้องได้เต็มเพลงต้องไปถึงรอบต่อไปเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันครับรอลุ้นกันนะฮะไปพบกับคนต่อไปเลยดีฮะน้องนัทครับน้องนัทที่โอ้มาร้องในราชาเพลงป๊อปของเมืองไทยเลยให้ของพี่เบิร์ดด้วยพี่เบิร์ดเลยนะฮะชื่อเพลงว่ามันคงรักษาดวงใจและรักษาดวงใจโอเคไปพบกับน้องนัทได้เลยครับเชิญครับโอ้โหน้องนัทสดเลยนะร้องสดแล้วได้เปรียบกันเยอะเลยโอ้โหได้โชว์เต็มที่แต่ยังใจเย็นสิมีกองเชียร์ล่ะฮะที่ไม่มีอย่างเพื่อนสิถ้าอย่างนั้นได้ยังไงเราเป็นศิลปินเราต้องใจดีกับทุกคนเข้ามาเฮ้ยยิ้มไว้ยิ้มสู้ไว้ทำเต็มที่ไหมคะเพลงเมื่อกี้ไม่เต็มที่เพราะว่าแรกเตรียมเพลงลูกทุ่งมาแล้วไม่ทันร้องเตรียมเพลงของโตขันเออเลยอดร้องเลยให้ร้องไปแล้วสิเขาให้ร้องคนละเพลงเดียวนี่ถ้าขึ้นมาสักท่อนนึงของโตขันนี่เข้ารอบเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับเป็นพี่ก็โอเคนะสร้างความสุขให้คนดูก็โอเคแล้วผมถูกต้องนะโอเคไปทานรับพักประทานอาหารกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เข้ารอบนะคะนี่เป็นไงล่ะกองเชียร์แบบเอ้ยเลยต่อไปฮะมาเป็นทีมมาเป็นแก๊งเลยทีเดียวโอ้แล้วอันนี้เขาจะเขียนว่าเหมือนมาคนเดียวนะจริงๆแล้วมาเป็นคู่คนหนึ่งชื่อน้องไอซ์อีกคนหนึ่งชื่อชาไข่มุกครับนะครับผมเขาเป็นชื่อทีมชื่อทีมชาไข่มุกชื่อทีมที่ชาบงไข่มุกใช่ไหมเซตอุปกรณ์นะครับพร้อมนะพร้อมยังพร้อมนะครับพร้อมนะครับวันนี้มาในบทเพลงอะไรครับโอเคงั้นพบกับเพลงคิดถึงนะได้เลยครับกับชาไข่มุกครับ สองแก้วเลยทีมชาไข่มุกนะฮะขอบคุณน้องๆทีมชาไข่มุกนะครับสุดยอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับร้อยเลยเป็นกำลังใจให้ไม่แน่อาจจะเป็นเวอร์ชันโกไข่ในสนเวอร์ชันผู้หญิงก็ได้มาสองคนแบบนี้นะฮะโอเคเราสิ้นสุดการประกวดในช่วงช้าแล้วนะครับพี่อ๋องครับถูกต้องครับผมทั้งหมดนี้ผมไม่กล้านับเลยนะว่ากี่ทีมโหเยอะมากที่สมัครกันเข้ามานะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่สมัครกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้งสองท่านด้วยนะตอนนี้นะขั้นตอนในการลงคะแนนนั่นเองถูกต้องแล้วช่วงนี้นะฮะ
ผู้คนพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกนี่ก็เริ่มทยอยเข้ามาร่วมสนุกของเราเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในงานนะฮะกระจายอยู่ตามฐานทั่วไปนะครับผมทั้งบริเวณครัวนี่ซุ้มอาหารครัวซุ้มอาหารเราใหญ่มากครับผมนะฮะมีตรงนี้แล้วก็ไปดูรถก็มีมีฮะนี่ตอนนี้ว่างๆกันอยู่เรามาเล่นเอาของมาแจกกันดีกว่าเราหาของเลยเหรอฮะเราหาของแจกเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอาง่ายๆเลยครับนี่ผมมีพวงกุญแจอยู่ในมือมันคือพวงกุญแจที่เขียนว่านะฮะอินไซด์อินสุสุนะครับอินสุอินไซด์นี่เด็กนะครับใครอยากได้บ้างฮะพวงกุญแจนะครับผู้ปกครองอยากได้ลุกมาเอาสิครับอยากได้ลุกมาเอาสิครับอย่าเล่นง่ายนี่เหรอฮะอยากได้ลุกมาเอาสิครับเราให้กันง่ายๆครับเราใจดีแจกฟรีจ้าใครอยากได้ลุกมาเอาเลยครับพี่ฮอปพี่ฮอปช่วยแจกพี่ฮอปช่วยแจกหน่อยมาอ่ะให้กันเลยเราให้กันอย่างนี้จังหวัดอื่นเขาไม่ใจดีแบบนี้นะฮะจะบอกให้นี่ครับผมนี่ฮะให้กันเลยทุกคนนะครับให้ดีครับสวัสดีครับจากเมืองนี้นะเอาไปเลยนี่ฮะนี่ให้ไปเลยให้ไปเลยครับสงสัยจะได้ทุกคนเลยฮะนับหนึ่งถึงสิบนะครับจะปิดรอบนะฮะสิบครับถอยหลังเก้าแปดเจ็ดอย่าแย่งนะฮะอย่าแย่งหกห้าอีกเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงอ่ะใจเย็นครับใจเย็นครับหลายคนอาจสงสัยนะฮะนึกว่าเป็นประเพณีชิงเป็ดนะครับไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะฮะนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะหลวงพี่ให้จะได้หายง่วงกันนะครับแดดร้อนๆเฮ้ยชิ้นเป็นหลวงพี่เอาไหมหลวงพี่เอาไปพีทไปดิอันนี้ใส่ได้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้หลวงพี่ท่านนี้รีบมากเลยนะครับถ้าที่หมดเราได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแจกกันเรื่อยๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ร่วมสนุกกันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะภายในงานถูกต้องเลยระหว่างนี้นะฮะที่เรารอคณะกรรมการผลคะแนนลงคะแนนให้กำลังมาอยู่คือให้คะแนนยากมากจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยร้องใกล้เคียงแล้วก็น้ำเสียงดีเท่าๆกันเยอะแยะหมดเลยอย่ามีเพลงที่แบบซ้ำกันด้วยถูกว่าต้องคัดเฟ้นกันหนักหน่อยแล้ววันนี้ฮะครับผมตอนนี้ผมพี่พอก็แจกอยู่นะฮะอะไรครับผมมีกระเป๋าอีซูซูอีซูซูดีแม็กนะฮะเขาตัวอย่างหนึ่งชิ้นก่อนลดโลกร้อนเราไม่ใช้พลาสติกนะครับเป็นกระดาษเป็นเหมือนกับถุงกระดาษถุงผ้าเราเองผมมีให้น้องๆ นะครับรอบนี้ให้น้องๆขึ้นมาร่วมสนุกนะครับอายุขอไม่เกิน12ตกใจคือว่าอายุไม่เกิน30ขึ้นมาได้เลยฮะโอ้ไม่ใช่น้องๆแล้วหลานนั่นน่ะ12ปีครับขอ5คนบนเวทีครับครับเดินนับ2 5คนนับ3 3นะครับ3แล้วครับ2ครับครับอีก2เอ้าไม่เกิน12ครับมีมั้ยฮะมีมั้ยคุณพ่อคุณแม่ดันมาเลยครับดันไปฮะเอามามา1 2 3 4 5หนูได้มั้ยลูกเล่นมั้ยลูกอีก1คนครับเล่นมั้ยมาครับเออพยายามเย็นชิดขยับขึ้นหน้า19ลูกมาอยากขึ้นมาก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนชื่อเล่น1 2 3ก้านตองน้องก้านตองน้องแตงกวาและน้องอีกนางฟ้าน้องนางฟ้าหนูละกันอะไรนะฟ้าฟ้าหนูสวยนะฟ้าไอ้พี่ก็เลยเรียนชื่อน้องโมเดลโอ้จ้ะคือเราจะเล่นอะไรกันครับเรามาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกเราก็ต้องรู้ว่าที่พิษณุโลกนั้นมีของดีของเด็ดอะไรบ้างเยอะไปนะเยอะไปนะโลกนั้นคนข้างๆไม่ได้แต่สามารถถามคนดูได้มีใครได้นะบอกมานะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกมีอะไรบ้างห้ามซ้ำกันทีละคนเริ่มมาจากน้องโมเดลเลย1 2 3กล้วยตากสถานที่ท่องเที่ยวครับผมคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณผู้ชมบ้านที่อยู่กับเราณตอนนี้นะฮะจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจนั่นก็คือกล้วยตากนะครับจะบ้าหรือไงหนูกล้วยตากมันเป็นของกินเอาที่เที่ยวสิที่รถขับไปได้เออฟังดีๆนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เราไปได้ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้เอารถเข้าไปจอดได้เออได้ไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยหนึ่งสองสามน้ำตกชาติการมีไหมฮะชาติการเป็นที่ท่องเที่ยวของพิโลกนะครับเป็นนะครับต่อไปน้องแน่นฟ้าสาโค
น่านฟ้าอะไรลูกหนึ่งสองสามวัดใหญ่วัดใหญ่วัดใหญ่ชัยมงคลเหรอลูกพระศรีรัตนชาติวรมหาวิหารถูกต้องนี่คำนี้บอกสวยละเพราะว่านึกไว้เหมือนกันอาคิดหมายห้ามซ้ำใครซ้ำตกรอบตกได้กระเป๋าด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพี่จะไม่กดดันหนูเร็วลูกเร็วหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วหนึ่งไม่กดดันสองเร็วไม่กดดันสามเร็วลูกเร็วสี่ไม่กดดันห้าตกรอบโอ้อันนี้มาแล้วฮะอย่างนี้มันเรียกว่ากดดันสุดเราก็ให้ไปปลอบใจหนึ่งคนก่อนให้ด้วยนะครับต่อไปลูกอะไรครับหนึ่งสองสามตกรอบเร็วมากอะไรนะสวนชมน่านมีไหมฮะมีนะโอเคถูกต้องยังได้อยู่ในเกมหนูครับหนึ่งสองสามพิพิธวันจ่าทวีพิพิธวันจ่าทวีในนั้นมีอะไรลูกมีล็อกดาวน์จ่าทวีพิพิธภัณฑ์จ่าทวีมีอะไรครับที่ไหนจ่าทวีก็จะมีอะไรนะครับพี่สุพรรณพี่ขอโทษที่รบกวนด้วยโอเคอีกรอบสุดท้ายเอาเยอะมาหนึ่งสองสามโรงเรียนจ่าการบุญค่ะโรงเรียนจ่าการบุญนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่เราต้องไปจ่าการบุญแล้วก็มีจ่านักร้องใช่ไหมนี่มันตุ้มพี่รู้จักโรงเรียนจ่านักร้องเขาประกวดทุกที่เลยโอเคถือว่าให้มาพี่ใจดีต่อไปหนึ่งสองสามพิพิธภัณฑ์ผ้าพิพิธภัณฑ์ผ้าเป็นของมอเรียสวนทำไว้ใช่ไหมพี่เคยไปอันนี้มีจริงสวยด้วยตรงนี้ขาวๆผ้าเยอะเข้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง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 อะไรนะบึงราชนกบึงราชนกมีไหมฮะมีนะมีโกหกเพื่อนด้วยโกหกเนี่ยมีนะผมเคยไปเที่ยวผมเคยเที่ยวครับโอเคคนสุดท้ายครับคนนี้ต้องเล่นที่ดีนะว่าเป็นอะไรหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะครับอันนั้นเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวพ่อชอบพาไปเที่ยวจังหวัดอะไรไม่ทราบฮะเป็นเที่ยวกันเที่ยวเสร็จเลยโอ้อ่ะโอเคถือว่าให้เนาะให้หมดเลยแล้วกันเสื้อตัวนึงกระเป๋าตัวนึงอ่ะทีละคนเลยพี่น้องพี่อ๊อฟเป็นคนมอบให้หน่อยอ่ะได้หมดทั้งนู้นเลยนี่ได้ทุกคนเลยนะฮะปรบมือให้หน่อยแล้วพี่อ๊อฟมอบเลยครับครับได้ให้เลยมาอ่ะถือว่าได้เลยกล้าแสดงออกมากนะครับกล้ามากนะครับทั้งร้องเพลงและทั้งขึ้นมาเล่นเกมของเราทั้งจากทีแล้วก็ทั้งเซเว่นนะครับลูกลงแล้วครับลงไปลงกันเองตายเครียดเลยเครียดเลยทีเดียวนะครับจ่าทวีพี่อ๊อฟเบิร์ดจ่าทวีจ่าอะไรพี่อะไรมีจ่าทวีจ่าทวีค่ะเออได้เวลาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับสำหรับพี่แอนแดนร้องเต้นเป็นดาวในรอบภาคเช้าของเราครับนะผมจากกี่ทีมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมจะคัดให้เหลือแค่5ทีมเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปชิงชนะเลิศสำหรับรอบต่อไปนะครับถูกต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านผลแรกครับที่ผ่านเข้ารอบไปในภาคบ่ายของเรารุ่น7ถึง12ปีหรือชื่อแก๊งก่อนเลยครับตึ้งด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 ึ้งสามเนี่ยตึ้งด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 ึ้งได้แก่น้องหมูแฮมครับหมูแฮมลูกเต้าเหล่าใครครับลูกเต้าเหล่าใครกำลังเพิ่มปริมาณความมั่นใจให้กับตัวเองอยู่เลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ้าวคุณพ่อดีใจเท่ามือไปใส่หัวลูกเลยคนต่อไปนะครับคนที่สองคนที่สองของรุ่นคิดแก๊งได้แก่น้องไอซ์ครับผมเดี๋ยวนะครับใครที่พี่ประกาศแล้วนะครับมาพบทีมงานด้านหน้าเลยนะครับมาด้านหน้าเลยนะครับคนต่อไปน้องพันธ์กับน้องตองครับน้องพันธ์น้องตองโอ้ท่องเพลงน่าจะดีใจนะครับกรรมการตัดสินใหม่ได้ไหมฮะน้องจากทีวีผมจำได้น้องเซเว่นด้วยใช่ไหมครับน้องเซเว่นผมจำได้พี่ขึ้นมาสักครับผมต่อไปฮะต่อไปน้องมินมีไหนเอ่ยใครนะน้องมินครับน้องมินนะฮะน้องมินนะฮะน้องมินน้องมินนะครับ
น้องมิ้นเบอร์ไหนสองมิ้นน้องมิ้นเบอร์14ครับผมน้องมิ้นเบอร์14โอเคต่อไปครับต่อไปเลยน้องยูเทิร์นครับยูเทิร์นโอ้ท่านในโลกอมตะและนี่คือ5คนนะครับสำหรับศิลปินในอนาคตของเราถูกต้องที่ผ่านเข้าไปรอบต่อไปนะครับรุ่นคิดแก๊งนั่นเองรุ่นคิดแก๊งต่อไปครับเรามาดูรุ่นของทีมกรุ๊ปกันบ้างครับทีมกรุ๊ปครับ 13-19 ปีคนแรกได้แก่น้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยมีหลายพลอยด้วยมี3พลอยพลอยหมายเลข4นะครับผมพลอยหมายเลข4นะครับโอเคแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนต่อไปน้องแพรวครับน้องแพรวนี่กี่แพรวน้องแพรวอันดับ6นะครับโอเคอันดับต่อไปหมายเลข15น้องเพชรครับเข้ารอบเหรอโอ้มีใจกับเพื่อนโอเคดีต่อไปนะครับหมายเลข16น้องครีมครับเรียกความยินดีด้วยนะครับน้องครีมครับและคนสุดท้ายในรอบเช้าที่รุ้นไหมว่าจะมีเราไหมเข้ารอบไปนั่นคือน้องพลอยครับน้องพลอยหมายเลข17ครับผมมีเราด้วยใช่ไหมไม่มีโอเคได้แล้วนะความสนุกสนานของกิจกรรมเสียแดนร้องเต้นชื่อดาวไม่ได้หมดเพียงนี้ถูกต้องไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งใครจะได้ชิงรางวัล 10,000 บาทต่อรุ่นนะครับผมไปลุ้นกันในทีมในรุ่นในช่วงบ่ายนี้ช่วงพักบ่ายและที่สำคัญนะฮะน้องๆนะครับที่ไปผ่านการคัดเลือกเมื่อกี้นะฮะมารับแผ่นซีดีของตัวเองนะฮะคืนไปด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะถือว่าน้องจะมีโอกาสได้ไปซ้อมต่อใช่นะฮะผมรับไปด้วยนะครับรอรุ่นอีกทีนึงแล้วเจอกันประมาณบ่าย2โมงถูกป่ะในช่วงนี้นะมีข้อมูลน่าสนใจแล้วก็มีสาวสวยรอท่านอยู่นะฮะนั่นก็คือส่งหน้าที่ต่อให้กับน้องๆยูสุเลดี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะฮะทีมปฐมพยาบาลช่วยดูหลังให้ผมด้วยนะครับเมื่อกี้พอดีว่าเวทีมีตะปูกลับเข้ามาสู่ซิงแอนด์แดนซ์ร้องเต้นเฟรนด์ดาวในภาคบ่ายกันบ้างนะหลังจากที่ช่วงเช้าใช่ไหมครับพี่อ๊อฟโอ้ดูเด็ดเผ็ดมันมากเพราะว่ามีการสนได้รับการสนใจจากน้องๆพิษณุโลกเยอะมากทั้ง2รุ่นเลยนะฮะเรียกว่าผู้เข้าสมัครจากทางคอนโดที่มากันอย่างล้นเหลือเลยคอนโดล้นหลามล้นหลามล้นหลามนะขอบคุณมากสวัสดีอีกครั้งสำหรับชาวพิษณุโลกทุกท่านแล้วกันนะครับอ้าวยังอยู่กันดีไหมฮะชาวพิษณุโลกขอเสียงหน่อยแล้วหิวเหรอฮะถ้าหิวต้องรู้เลยนะครับเขาฟรีให้ครับผมตอนนี้นะครับเรามีการบันทึกเทปนะครับผมจะเอาไปฉายทางรายการแฟนจ๋าช่องแฟนทีวีถูกนี่ยังไงอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับรายการนี้วันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณบริษัทอีซูซูพิษณุโลกพบอันตึ้งจำกัดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราด้วยถูกนั่นก็คือ All New อีซูซูดีแม็กรุ่นใหม่หมดโชว์นะครับแล้วก็ GMM Grammy นะฮะสำหรับซิงแอนด์แดนซ์ร้องเต้นเฟรนด์ดาวของเรานี้นะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่จะสานฝันให้คุณทุกคนเข้าสู่วงการได้อย่างง่ายดายเลยถูกต้องนะพี่อ๊อฟแค่ก้าวเข้ามาประกวดกับเราแค่นี้เองแค่คุณกล้าขึ้นเวทีก็ชนะแล้วโอ้โหน่าเลยกล้องพร้อมนะพี่อ๊อฟกล้องพร้อมนะฮะเอาเป็นว่าเรามาเช็คพลังกันดีกว่าของชาวพิษณุโลกนะฮะกล้องไปทางไหนให้ทุกคนมองกล้องแล้วก็กรี๊ดดังๆเลยโอเคไหมครับครับเอาเลยนะครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ขาตั้งกล้องถ่ายด้วยกล้องด้วยเลยนะจะได้เหมือนกัน1พร้อมนะพร้อมนะกล้องอยู่นี่นะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3มาดูตากล้องด้วยนะฮะเดี๋ยวสะดุดล้มเหมือนจังหวะที่แล้วอยู่นะครับดูด้วยนะครับตากล้องนะฮะเป็นตากล้องมือหนึ่งนะครับอีกมือเป็นตะคิวนะครับจับไม่ได้ขอบคุณนะอาแนนด้วยนะครับอาแนนนะฮะอาแนนตากล้องของเราโอเคเรามาทำความรู้จักกับกติกาการแข่งขันอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะหลังจากที่ภาคเช้าเราได้ดำเนินรายการมาครั้งหนึ่งแล้วจะเข้มข้นกันเข้าอีกครับพี่อ๊อฟครับแน่นอนนะครับเมื่อเช้า 20-30 ทีมแต่เราจะคัดมาให้เหลือแค่ภาคบ่ายรุ่น2รุ่น2รุ่นละ5ทีมเท่านั้นถูกต้องโดยเริ่มจากรุ่นเล็กก่อนนะครับผมรุ่นเล็กกติกาว่าไงครับเราเรียกว่าคิดแก๊งคิดแก๊งอายุตั้งแต่7ถึง12ปีนะครับผมตอนนี้มี5ทีมรออยู่แล้วถูกต้องใช่แล้วนะครับสำหรับรุ่นใหญ่ครับเราเรียกกันว่าทีมกรุ๊ปนะครับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่13ถึง19ปีนะฮะตอนนี้
รอแล้วเช่นกันพร้อมแล้วเราจะมาประกวดกันแบบโดยที่ใช้คะแนนกดโหวตหรือว่าถือป้ายชูนี่เหรอไม่ได้เลยทำยังไงดีครับวันนี้เราไม่มหาชนครับเราจะแค่ให้ทุกคนเราเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองใช้ตัวจิตในการวัดกันไปเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการของเราที่มาจากแกรมมี่เลยดีกว่านะครับครับเริ่มจากท่านแรกนะครับผมเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโอ้นี่เข้ามากับเราด้วยนะครับเขาเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างในกินขนมเบื้องด้วยนะครับวันนี้มีขนมเบื้องด้วยอร่อยเห็นมาลงเบื้องเบื้องก็ขอเล่นไว้หน่อยนะครับนะฮะไม่ดีเดี๋ยวก็ชิปทิ้งไปนะครับท่านเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะครับแล้วก็ท่านเรียบเรียงเสียงประสานนะครับและเชี่ยวชาญด้านดนตรีด้วยครับเรียกได้ว่าอยู่ในทุกพื้นที่ของวงการดนตรีโอ้โหแล้วอยู่ในบริษัทของแกรมมี่เป็นมือหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับถูกต้องอีกอย่างนึงเป็นกรรมการเป็นอาจารย์พิเศษครับของ2มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทยเลยทีเดียวถูกต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับโกไข่ด้วยครับนี่โกไข่เล่นในสนนะครับที่ในสนมาโกไข่มาลุยเดี่ยวเลยตัวจริงหล่อมั้ยครับหล่อสิใครมาจากแกรมมี่หล่อทุกคนแหละฮะนั่นไงโอเคท่านต่อไปนะครับเป็นอดีตศิลปินวงทูครับโอ้โหหล่อตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนนี้เลยเรียกว่า30อัพขึ้นไปแล้วก็กินกันให้สุดเสียงเลยแน่นอนนะครับนะฮะผลงานเบื้องหลังมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้กับศิลปินแกรมมี่นะครับอาทิครับอย่างเป๊กผลิตโชคนี่โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนถ้าเกิดผมได้ร้องเพลงนี้ออกไปนะครับลองฟังกันดูขอสักท่อนนึงฮะได้เลยไม่มีใครรู้ว่ารักจะจบลงเมื่อไรไม่มีใครรู้ว่ารักจะจืดจางเมื่อใดเป็นไงและนี่นะครับคือผลงานของโปรดิวเซอร์ท่านนี้เลยเสียงปรบมือกับคุณต๋องสุรพันธ์จำลองคุณด้วยนะครับผมนะครับของเราในวันนี้ต๋องวงทูนั่นเองนะครับต๋องวงทูครับผมโอเคนะครับวันนี้นี่เราก็คงจะต้องจัดหนักกันแล้วสำหรับรอบบ่ายในครั้งนี้นะครับท่านคณะกรรมการก็เมื่อเช้าได้แอบคันปากคันมือเพราะว่าต้องคอมเมนต์ด้วยเมื่อเช้าไม่ได้คอมเมนต์ไงสำหรับรอบบ่ายนี้จะได้รับประโยชน์จากการคอมเมนต์ของกรรมการทั้งสองเรียกว่ากรรมการทั้งสองท่านตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับคุณบอกอีกชั้นนึงดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องผู้ที่สามารถชนะเลิศในวันนี้ได้จะได้รับรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศทั้งสองรุ่นในวันนี้นะครับผมนอกจากจะมีสิทธิ์เป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกแล้วเนี่ยแน่นอนเพื่อเข้าไปชิงในระดับภูมิภาคและไปชิงชนะเลิศในระดับประเทศอีกหนึ่งครั้งวันนี้เราให้กันก่อนเลยสำหรับเป็นทุนในการเป็นกำลังใจในการร้องเพลงนั่นเองครับผมแต่ละรุ่นนะฮะชนะที่หนึ่งแต่รุ่นรับเลย10,000 บาท10,000 บาทโอ้โหเสียงมือให้กับสปอนเซอร์ของเราด้วยให้ไปเลยดีสุดๆแล้วก็ GMM Grammy นะครับถูกต้องแล้วถ้าเป็นชนะระดับประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยนอกจากจะได้เงินรางวัลแล้วเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่ทุกคนต้องการนั่นก็คือการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดของ GMM Grammy โอ้โหจะได้เข้าไปล้วงลึกเลยว่าศิลปินแกรมมี่ก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มออกซิงเกิลนั้นจะต้องทำอะไรกันบ้างและที่สำคัญทุกอย่างฟรีหมดฟรีหมดเราจัดการให้คุณหมดเลยได้รางวัลแบบฟรีแต่เราก็มีตังค์ให้ด้วยนี่เราให้รางวัลเป็นเงินถึง100,000 บาทด้วยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดจริงๆวันนี้นะครับครับผมเราไปพบกับการประกวดเลยดีไหมฮะดีครับแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยเมื่อกี้พอบอกประกาศ100,000 บาทยังดูตื่นเต้นกับเราอยู่เลยอ๋อเห็นคุณย่าข้างหลัง100,000 บาทเดี๋ยวมือนี่ทำอะไรเนี่ยนั่งพิงเก้าอี้อยู่นั่งโอบคุณตาอยู่ใช่ไหมนั่งเหงาอยู่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวออกทีวีอย่าลืมนะครับเราสามารถยิ้มได้ตลอดเวลานะฮะนี่คือรายการบันเทิงนะครับใส่แล้วหลายคนยังดูร้อนๆง่วงๆอยู่ไม่เป็นไรครับดังนั้นเราจะปลุกท่านด้วยเสียงเพลงแน่นอนที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้นาทีนี้เนี่ยเราคัดหัวกะทิของพิษณุโลกมาแล้วมาแล้วคนนี้มาแล้วด้วยเราเริ่มกันจากคิดแก๊งเลยดีกว่าคนนี้เราเรียกว่าเป็นนักร้องตัวเกรงนะครับตัวเกรงตัวเกรงเพราะน้องเป็นตะคริวเมื่อกี้บอกร้อนมากตัวเกรงของจังหวัดพิษณุโลกเรานะครับถูกต้องเริ่มจากน้องๆที่มาจากรุ่นคิดแก๊งอายุ7-12 ปีคนแรกเลยคนแรกครับพี่อ๊อฟครับคนแรกขอต้อนรับและขอเสียงปรบมือกับน้องหมูแฮมครับผมเสียงปรบมือกับน้องหมูแฮมด้วยครับผมหมูแฮมผู้ประกวดคนแรกครับผมสำหรับรอบบ่ายนี้ไม่หยุดเลยครับหมูแฮมเป็นท่าเต้นที่เห็นแล้วปวดข้อพับเข่ามากทำไมอ่ะต้องขยับตลอดเวลาเลยนะครับและที่สำคัญคุณพ่อคุณพ่อถ่ายเป็นวิดีโอตลอดเวลาซึ่งเวลาคุณพ่อถ่ายวิดีโอคุณพ่อก็เต้นไปด้วยแล้วภาพมันจะนิ่งไหมล่ะเออคุณพ่อนี่ก็
ครับผมมาสัมภาษณ์น้องหมูแฮมครับความรู้จักน้องหมูแฮมก่อนครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรอายุและโรงเรียนเด็กหญิงกมลนาถเด็กประทุมครับชื่อเล่นชื่อน้องหมูแฮมครับโรงเรียนโลกใจเราครับอายุ7ปีอายุ7ปีที่หมายเจ็ดโรงเรียนนะครับโรงเรียนอายุ7ปีอายุคนอ๋อขอโทษ7ขวบ7ขวบนี่เหรอลูกความสามารถล้นเหลือเลยปกติอยู่บ้านหนูร้องเพลงหรือว่าเต้นรำอะไรแบบนี้อยู่ไหมคะหนูทำอะไรนะปกติอยู่บ้านทำไมครับปกติอยู่บ้านปกติขับรถแมคโครแล้วก็ขับรถขนทรายนะครับแสดงว่าไม่เคยซ้อมอยู่ที่บ้านเลยแต่ว่าออกมาเรียนร้องเพลงนะเรียนเนาะคุณพ่อแม่สอนนะครับครับผมแต่วันนี้คุณพ่อแม่เปิดบ้านเป็นพิเศษร้องดีไหมคุณพ่อเยี่ยมเลยนะอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ไหมคะคุณพ่อเสียงคุณพ่อยังไม่หนักแน่นเท่าเสียงคณะกรรมการครับคุณพ่อเอาเลยคุณพ่อจำกรรมการของเราไว้ให้ดีนะครับแล้วฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้งสองท่านครับเชิญขอเชิญอาจารย์ต๋องก่อนเลยครับผมครับเชิญพี่ต๋องครับครับก็ต้องขอบอกว่าอายุ7ขวบใช่ไหมครับถือว่าการแสดงออกมาน่ารักมากครับในส่วนที่อยากให้เติมไปนิดนึงคือในเรื่องของรอยยิ้มเวลาเราทำการแสดงอยากให้มีความสุขไปด้วยอย่างที่ว่าตัวเองกลัวเราจริงๆเราต้องมั่นใจตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วใช่ไหมว่าเราจะมาแสดงเพราะนั้นตอนแสดงก็อยากให้เพิ่มเติมตรงนี้เพราะว่าพอสีหน้าเราเครียดเนี่ยนั่นแหละที่เราเต้นก็ตามแต่มันจะไม่สอดคล้องกันมันดูแล้วเครียดนะครับตอบเรื่องนี้เชื่อว่าจะจังเลยนะครับยิ้มให้พี่ต๋องพี่เลื่อนสองชั้นนี่ยิ้มสวยเชิญโกไข่ครับต่อไปเลยครับก็ถือว่าเป็นโชว์ที่น่ารักดีนะครับที่เขาเติมนิดนึงตรงที่รอยต่อระหว่างอีกเพลงไปเพลงหนึ่งนะฮะคือเอาสองเพลงมาต่อกันใช่ไหมเพลงแรกมันจะเป็นร็อกนิดๆเพลงที่สองมันจะเป็นลูกทุ่งซึ่งมันต่างโดยที่เธอเลยนะทีนี้พอมันต่างโดยที่เธอเนี่ยโชว์จะน่าดูอีกถ้าหนูได้เปลี่ยนท่าเต้นไงเข้าใจไหมครับร็อกก็เต้นแบบนึงพอลูกทุ่งก็เต้นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอยต่อระหว่างเพลงเนี่ยจริงๆเพลงร็อกก็ต้องยืดไปอีกหน่อยนึงเมื่อกี้ลุงโบไข่ว่ามันยังเชื่อไม่สนิทพอเชื่อไม่สนิทเหมือนนักร้องตกกระจายเอามาแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วลูกนะไปต่อเพลงตอนนั้นให้เชื่อมต่ออีกนิดแล้วก็พื้นที่เวทีเนี่ยมันยังมีอีกลูกสามารถเดินได้นะแต่น้องบูแฮมไม่ได้ไปไหนเลยลูกอยู่กับที่อย่างเดียวครับรองเท้าหนักหรือเปล่าลูกหรือยังไงฮะซอยเท้าอย่างเดียวเลยครับนะพัฒนาตรงนี้ลูกนะโชคดีนะครับแหมขอบคุณมากสำหรับคำคอมเมนต์ทั้งสองท่านนะครับโอเคนะครับขอบคุณน้องบูแฮมนะครับเก็บตัวก่อนไปเก็บตัวก่อนมารอลุ้นกันผ่านไปแล้วครับคนแรกน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนต่อไปนะครับน้องไอซ์ครับผมวันนี้เขาจะมาเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษานักร้องเนี่ยเขาเรียกว่าบอกว่าพ่นไฟกันโอ้โหเพราะว่าเพลงที่เขาเตรียมมาคือเพลงจากศิลปินแก้มเดือดตาครับนะฮะกับบทเพลงมหันตภัยครับน้องไอซ์มหันตภัยจากน้องไอซ์ครับแนะนำตัวเลยจ้ะน้องไอซ์ดีมากๆแนะนำตัวเลยครับชื่อโรงเรียนอายุจ้ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรุ่งศรีสมัยชื่อเล่นชื่อว่าน้องไอซ์ค่ะเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลพิจิตรอายุ10ปีค่ะโอ้10ปี10ขวบ10ขวบซ้อมมานานไหมครับซ้อมมานานแล้วค่ะมาแล้วคือเป็นเพลงที่ถนัดอยู่แล้วนะแสดงว่าต้องชอบศิลปินแก้มเดือดตาพอควรเลยนะครับเป็นไอดอลเลยไหมใครสอนร้องเองเรียนที่โรงเรียนเรียนที่โรงเรียนสอนร้องเพลงเรียนสอนร้องเพลงด้วยโอ้ขี้อวดเลยยิ่งไม่ต้องถามอะไรเลยเขาเรียนมามั่นใจไหมเมื่อกี้มั่นใจมั่นใจเลยใช่ไหมสิบเต็มสิบเราให้เท่าไหร่ตัวเองให้ตัวเองเท่าไหร่ก็ตามแต่คณะกรรมการถ้าสมมติว่าเราเป็นคณะกรรมการเราจะให้คะแนนเต็มเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราถือว่าเต็มที่ไหมที่เราแสดงไว้เมื่อกี้ทีมที่สุดพี่ก็เห็นด้วยว่าอย่างนั้นเช่นกันแต่ว่าเราไปถามกรรมการกันดูดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงเชิญครับผมครับอันดับแรกก็ต้องขอบอกเลยว่าเด็กอายุ10ขวบแล้วเลือกเพลงนี้มาร้องเนี่ยก็ถือว่ากล้ามากกล้ามากเพราะเพลงนี้เทคนิคเยอะไม่ว่าจะเราเล่นในสถานเพลงก็คือยิงสูงแล้วก็ยิงต่ำบางครั้งไข้เลยขึ้นสูงปุ๊บลงต่ำเลยนะฮะแล้วค่อยกลางก็ขึ้นสูงอีกซึ่งจะบอกว่าเทคนิคเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเด็กยังถ้าไม่ได้ฝึกฝนเท่าที่ควรเนี่ย
ร่างกายของเราอ่ะคอเราจะบังคับลำบากหมายความว่าเพลงมันค่อนข้างจะยากเกินตัวแต่จะบอกว่าสิ่งที่หนูทำนั้นทึ่งเลยครับขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยครับเย้ครับเด็กสุดขวบทำได้ขนาดนี้โอ้ไม่ธรรมดาคราวนี้มาเรื่องว่าควรปรับปรุงอะไรดีกว่าครับภาพรวมตอนนี้เขาร้องเพลงมาแล้วที่บอกว่าทึ่งเนี่ยคือว่าเกินตัวแต่ว่าทำใช้ได้หมายความว่าถ้าเราทำให้มันซอฟให้มันสมูทกว่านี้ตอนนี้มันดึงจะได้ไปเพราะว่าการสวิตชิ่งต่ำกับสูงเราเราจะไม่เรียนไม่ออกไหมครับเขาต้องไปฝึกบ่อยๆไปฝึกบ่อยๆแล้วเพลงนี้มันจะดีใจเราเยอะหนักเบาเลยหนักเบามันจะทำให้อารมณ์เพลงซึ้งเข้าอีกไม่ออกใช่ไหมครับแล้วก็เติมพวกไวเบรชั่นที่แตกคือการเก็บเสียงพวกสูงๆเติมพวกลูกคอที่เพื่อประกอบให้มันไม่ค่อยเสกจะเรียบโอเคครับขอให้โชคดีครับขอบคุณจันต๋องนะครับเชิญตัวไข่เลยครับน้องไอซ์เป็นคนที่ชื่นชมว่าเขาเรียกว่าเราร้องเพลงเนี่ยมันต้องมีอินเนอร์ก็คือมีความรู้สึกข้างในออกมาซึ่งถือว่าน้องไอซ์ทำได้ดีมากนะฮะเด็กอายุ10ขวบอย่างที่พี่ต๋องว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ดีขนาดนี้นะครับที่แนะนำต่อเลยว่าหนูไปประกวดเดอะสตาร์เหอะเวลาหนูถึงอายุอ่ะเชื่อพี่ดิแบบนี้เดอะสตาร์เขาชอบร้องโน้ตดีๆแล้วมีอินเนอร์ข้างในเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าหนูต้องเพิ่มกำลังนิดนึงนะครับตอนนี้หางเสียงหนูลมมันไม่พอลูกเวลาเราจะทิ้งคำสวยๆเพราะๆเนี่ยคือเพลงแบบนี้เป็นเพลงที่เขาขายทำนองด้วยทำนองมันต้องเพราะก่อนแล้วภาษามีความหมายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหนูร้องเพราะขนาดนี้แต่ว่าหนูมีกำลังไม่พอโน้ตที่มันเพราะๆหรือคำที่มันเพราะๆมันไม่ได้สื่อความหมายไปพอสมควรถ้าหนูได้ว่ายน้ำได้เพิ่มกำลังนะฮะได้ฝึกวิธีการหายใจเอาลมมาใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยหนูจะทำได้เนี้ยกว่านี้แต่ตอนนี้พี่โอไผ่ก็ให้หนูเยอะแล้วนะขอโชคดีครับโอ้โหทิศทางในการคอมเมนต์ของท่านกรรมการนี่บวกทั้งนั้นเลยนะครับต้องครับแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยสามารถกลับไปฝึกฝนได้ครับนะครับผมตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับน้องไอ้นะฮะขอบคุณน้องไอ้นะครับโอเคเดี๋ยวรอรู้ผลกันเนาะที่สำคัญฟังคอมเมนต์เมื่อกี้โอ้โหสับเทคนิคมาเพียบเลยแน่นอนไวเบรชั่นเอ่ยมีอะไรเลนส์สูงกลางต่ำพิชช์มีให้พวกนี้บอกว่าให้ดมทินเนอร์ก่อนร้องด้วยใช่ชีวิตยังไงเมื่อไม่มีเธอนี่เลยดมทินเนอร์ก่อนร้องไม่ต้องเขาบอกให้ออกกำลังให้วอร์มเสียงให้มีอินเนอร์อินเนอร์ทินเนอร์ใช่ไหมได้ยินฟังผิดบอกให้ดมทินเนอร์ก่อนร้องโอเคไปรับชมกับผู้เข้าประกวดดูโอกันเลยดีกว่าครับเป็นทีมที่3ของเรานะฮะมาเป็นดูโอครับมาในบทเพลงนี้ไม่รักไม่ต้องโอ้นิวจิ๋วน้องนิวจิ๋วเลยนะฮะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักและเคยฟังกันอยู่ใช่ไหมครับก็ดังมากครับนี่ดังนี่หมายถึงว่าเปิดวอลลุ่มเลยใช่หรือว่าเวลาอยู่ตลาดได้อยู่รถเปิดดังลั่นเลยไม่ใช่ดังนะครับหมายถึงว่ามีชื่อเสียงกระจายกระจายครับใช่แล้วทุกคนรู้จักนะครับผมครับเอาเป็นว่าเรามาเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2คนนะครับถูกต้องน้องพันธ์และน้องตองกับเพลงไม่รักไม่ต้องครับผมเชิญเลยจะเป๊ะขนาดนี้เพราะบางทีอาจจะงงเสียงมันตีกันฟังเหมือนแมวกำลังจะกัดกันเ
กันโอ้โหว่าถือว่าเป๊ะมากน่าดูแบบนั้นสุดๆเลยนะฮะแต่กรรมการครับอยากให้คะแนนน้องคนนี้เยอะครับเมื่อกี้เล่นผูกไว้ครับผมถามว่าพิษโลกเที่ยวที่ไหนดีครับบอกว่าไปพิพิธภัณฑ์จ่าทวีแล้วคุณถามบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างมีจ่าทวีเด็กคนนี้ครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเราไปต่อไม่ได้เลยนะแล้วถามต่อว่ามีที่เที่ยวไหนอีกนอกจากจ่าทวีบอกว่าให้ไปเซเว่นมันจะไปซื้อซาลาเปาเหรอลุงมันเป็นที่ท่องเที่ยวของพิษณุโลกไม่ต้องจำเอาไว้นะโอเคครับมาคอมเมนต์กันดีกว่านะครับผมเชิญครับอาจารย์สองครับครับก็พิษณุโลกนี่มีน้องๆมีความสามารถเยอะมากนะครับอย่างคู่นี้นี่ผมอึ้งเลยแล้วก็ชื่นชมมากเพราะว่าเขาจัดโชว์เขาเองออกมาได้น่ารักมากครับผมคิดว่าผมดูคอนเสิร์ตจิ๋วๆอยู่ไอ้โอ้โหแต่ว่าก็ถ้าถามว่าในส่วนของน้องๆเนี่ยอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้เกินวัยนะเกินวัยนะโชว์นี่คิดกันเองหรือเปล่าครับใช่ไหมครับอ๋อมีครูอยู่เบื้องหลังนี่เองโค้ชเทรนเนอร์แต่ไม่เป็นไรเพราะน้องทั้งสองคนถ่ายทอดออกมาได้ดีดีเพราะตัวเล็กเนี่ยโอ้โหอินเนอร์มากเลยลุงตัวไทยชมตลอดเลยนะครับก็ในส่วนของอยากให้กับคุณพีให้สนใจเรื่องร้องดีกว่าเรื่องโชว์เนี่ยรู้สึกว่าพวกเรามีเซ็ตอยู่แล้วแล้วก็ในวัยเขาถือว่าทำได้ดีแล้วก็ฝากว่าเรื่องร้องให้ไปฝึกเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับคุณครับเชิญตัวไข่ครับแต่ตอนขึ้นต้นเนี่ยพี่ก็รุ่นเมื่อไหร่จะเดินมาแถวข้างหน้าบ้างคือให้มันมีมูฟเมนต์มากกว่าที่ยืนร้องอยู่เฉยๆเนาะแต่ว่าพอหันหลังเนี่ยที่บอกว่าร้านบอกว่ามีไก่ย่างมาขายบนเวทีเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันดีแหละที่มันนิดนึงสุดเต็มสุดเต็มขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่มหัศจรรย์อ่ะยังไงฮะคือเราก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วเราก็ไม่เคยเจอเด็กที่แบบผมเห็นพวกโกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยฮะคือมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะฮะแล้วก็ขอชื่นชมชาวพิษณุโลกนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคุณครูด้วยที่ตั้งใจทำให้น้องทั้งสองคนได้มีโชว์น่ารักน่ารักอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายไว้เพื่อจะให้เพื่อนๆที่กรุงเทพให้จังหวัดอื่นๆดูว่าที่พิษณุโลกเขาทำกันขนาดนี้เนาะโอ้ดังแล้วแล้วก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจมากก็คือมันเดี๋ยวเราต้องดูว่าคือตอนนี้ทั้ง5คนที่เข้ามาตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าตัดสินยากคือแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์หมดอ่ะแต่มันมีอะไรของเขาอยู่มีความเสน่ห์มีความน่ารักซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโชว์นึงที่ตัดสินใจยากมากว่าเราจะให้คะแนนกันยังไงดีเพราะว่าความเป็นธรรมชาติในวัยขนาดนี้มีอยู่สูงมากล้นเหลือเลยนะครับขอโชคดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณก้อไข่นะครับถือว่าเดี๋ยวก้อไข่เนี่ยจะเอารูปนะฮะแล้วก็วิดีโอเนี่ยไปลงในไฮไฟท์ของโก้ไข่เลยนะครับก็ไปตามมันจะไม่เล่นแล้วฮะไม่เล่นแล้วไฮไฟท์เลยเหรอเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้นะแต่แอบเห็นคุณแม่นั่งเชียร์อยู่ข้างพี่ต๋องเลยเมื่อกี้คุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่ไปแล้วลุกไปแล้วอ๋อไปรับคุณแม่สุดยอดเลยนะลูกนะแต่ถ้าคุณแม่นั่งดูอย่างเงี้ยเหมือนมารอรถโทรไปพงพิดานั่งรออยู่ตลอดเขาเรียกว่าภูมิใจไงภูมิใจภูมิใจเราเห็นเรายังภูมิใจแทนตอนผมประกวดร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตอ่ะครับแม่ผมก็นั่งท่านั่นแหละคุณอย่างนี้รอรถไปชัยนาทเหมือนกันชีวิตเขาเห็นผมลืมเนื้อไงเอาเหรอโอ้โหอย่างนี้เลยนะผมอ่ะแล้วร้องยังไงอ่ะแม่แบบส่งซิกกันสุดนิดก็สุดท้ายแม่คว้าไมค์ขึ้นมาร้องเองไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดผมรอดไปผมจบรอดเอาเหรอฮะใช่แล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ไงประสบการณ์ใช่นะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมีคนที่รักเรามากขนาดนี้ครับพาเราไปเรียนพาไปทุกอย่างเลยครับนะฮะเอ้าต่อไปเลยครับต่อไปเลยหมายเลข4ครับหมายเลข4นะครับน้องมิ้นฮะครับโอ้ผมบอกแล้วว่าแต่ละคนในรอบนี้เนี่ยจะทำให้คณะกรรมการเหงื่อเม็ดเบลอแน่นอนครับเพราะว่าตัดสินยากมากนี่คือหัวกะทิของพิษณุโลกครับกรรมการบอกเหงื่อแตกทะเบ็ดข้าวโพดแล้วตอนนี้ใหญ่มากครับน้องมิ้นนะครับจะมากับบทเพลงของดาเอนโดฟินครับนะฮะในเพลงที่นักร้องทุกคนก็จะเรียกว่าพ่นไฟอีกเช่นเคยโอ้นะฮะโชว์พลังเสียงอยากดูไหมครับอยากขอเสียงกองเชียร์น้องมิ้นหน่อยครับผมเขาจะมากับบทเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับน้องมิ้นโอ้โหพี่อ๊อฟครับผมโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวดับไฟก่อนนะครับพ่นไฟพ่นไฟครับกรรมการไหม้หมดแล้วตัวที่นี่เอาไส้ไปไว้ไหนเนี่ยลูกพร้อมเหลือเกินคนเหมือนไม่ลาเผาเขาจะได้เราเลยเขาก็รักษาหุ่นตั้งแต่แดกหุ่นดีเชียว
มั่นใจป่ะฮะเมื่อกี้มั่นใจค่ะไอ้พี่นะโอเคงั้นเชิญคณะกรรมการดีกว่าท่านครับท่านตอบครับครับน้องมิ้นเราเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นได้ใช่ไหมเพลงนี้ก็เพลงเดิมแต่หนูพัฒนาขึ้นคราวที่แล้วเราคุยกันว่ามี3จุดจะไม่ได้ต่ำให้ระวังสูงโอเวอร์โทนให้เด็กติดมาแล้วก็อีกอันคืออะไรตอนฟิลลิ่งตอนใช้ฟิลลิ่งหลายใช่ไหมครับตอนนั้นหลีกก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้พอได้ทั้ง3อย่างแล้วจะมีอีกอย่างที่ขาดหายไปคือลมหายใจในการใช้ในการร้องพอเราจะสวิตชิ่งไปอัดอีกบางทีเห็นไหมคำขาดหายไม่เป็นไรอันนี้พัฒนาถึงได้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับก็ให้กำลังใจขอบคุณครับต่อครับต่อไปครับครับผมพี่ว่าน้องมิ้นเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วหนูรู้ตัวหรือเปล่านะแต่ว่าหนูไปร้องเรียนแบบพี่เขาเยอะไปนิดนึงคือเสียงที่ขึ้นจมูกอะอะไรเงี้ยหนูไปเคอร์มันไม่จะเป็นนะลูกหนูจะเป็นนักร้องที่ทำงานในอาชีพนี้ได้หนูก็มีเอกลักษณ์มากกว่านี้นะครับแต่หนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วอันนี้พี่เสริมให้หนูต้องฝึกที่จะลองร้องด้วยวิธีของตัวเองสมมติว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเราเนี่ยลองเอื้อนด้วยวิธีใหม่ๆนะลองเป็นวรรคตอนด้วยวิธีของเราเองเพราะลมหายใจมันเป็นแบบตัวเราถูกไหมครับเพลงทุกเพลงที่หนูมาร้องเป็นของคนอื่นเนี่ยพอเราเอามาร้องเนี่ยเราต้องร้องให้เป็นตัวเราให้ได้นะด้วยการตีความในวัยของเรานะต้นฉบับเขาอาจจะอกหักด้วยวิธีต่างๆแต่หนูจะอกหักด้วยอีกแบบนึงเพราะอารมณ์ในการตีความเนี่ยมันต่างกันอยู่นะหนูอย่าไปเรียนแบบวิธีการร้องเลยนะแต่หนูต้องรู้ตัวว่าหนูเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่ดีมีวิธีการร้องที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่ชื่นชมว่าสัดส่วนของเพลงนี้เป็นส่วน68เนี่ยเป็นส่วนที่ยากแต่หนูในวัยขนาดนี้หนูยังทำได้ขนาดนี้พี่บอกว่าขอชื่นชมว่าคนที่ซื้อโลกใส่ใจเรื่องการร้องเพลงได้ดีมากขอชื่นชมเลยครับขอโชคดีครับยอดขอบคุณมากครับเพื่อให้กับน้องมิ้นด้วยนะครับน้องมิ้นโอ้โหน้องมิ้นเรายังมีโอกาสได้เอาคอมเมนต์นี้ไปปรับใช้ในชีวิตได้อีกครับผมอีกหลายเวทีเลยนะครับแต่เราต้องมารอลุ้นกันว่าจะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้หรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอะไรอีกอ่ะคนต่อไปนี้ครับเรียกได้ว่าเขาได้ทำหน้าที่ในการเป็นนายกอบต.สิ้นสุดลงแล้วเพราะเขาได้ลาออกจากการเป็นนายกอบต.เพื่อมาเป็นสุภาพบุรุษลูกทุ่งคนใหม่ของเราไปแล้วน้องคนนี้นะครับน้องเขานิ่งนิ่งแต่สุขุมลุ่มลึกเขาบอกว่าลีลาการร้องสุดยอดเลยอย่าให้ยักคิ้วใช่ไหมยักคิ้วหลิวตานี่เป็นที่หนึ่งยักคิ้วหลิวตานี่ไม่ยกลิเกใช้ยานี่ก็หายหมดละนั่นไงคนนี้เลยนะฮะอย่าให้ได้ขยิบตาใช่ไหมครับโดยเฉพาะชุดของเขานะครับใครที่มีแว่นกันแดดต้องรีบหยิบขึ้นมาใส่เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันจะเงาคล้ายกำแพงโบสถ์ทีเดียวนะครับระยิบระยับมากมายเลยพูดอย่างนี้คนดูก็สงสัยกันหมดแล้วก็เลยอยากจะดูว่าเขาคือใครเขาคือใครคนออฟสุพรรณคนต่อไปนะครับมีชื่อว่าน้องยูเทิร์นนะครับเป็นหนุ่มคนเดียวในรอบนี้สำหรับคิดแก๊งถูกต้องโอเคตอนนี้ได้นำบทเพลงพี่ไม่มีแฟนมาประกวดด้วยครับนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ไปพบกับน้องยูเทิร์นยูเทิร์นจังหวะเพลงมากเลยผมบอกแล้วอย่าให้เขายักคิ้วใช่ไหมทำไมฮะโอ้เห็นว่ายักตลอดเวลาเลยแอบเห็นว่าน้องเนี่ยยักคิ้วแล้วแต่ไปข้างหน้าเลยแก้มเกลื่อนไปหมดยักหมดอันนี้แก้มเป็นใบชูเทพเนี่ยโอ้โหนั่งขึ้นไปเที่ยวเลยหนุนสูงมากเลยว่าเป็นการบริหารเสน่ห์ตัวเองนะครับกระทั่งเวลาแสดงระวังไก่จิกตาด้วยนะครับเอาไก่เข้ามาด้วยเมื่อกี้บอกว่าเห็นชอบเพลงเพราะอะไรเหรอครับทำนองเพลงเล้าใจมากเล้าใจออกแขกๆนิดๆใช่ไหมใช่ตุ่นตุ่นโต้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 ตุ่นนี่เลยไม่คุณจะทำอะไรเช่นตรงนี้ผมชอบเพลงแนวแขกมากเลยแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับไม่ได้แนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกรหอมนิ่มอายุ11ปีอยู่โรงเรียนรามคำแหงที่นครสวรรค์ครับครับโอ้นี่แสดงว่าเดินทางมาจากนครสวรรค์ใช่ไหมครับครับก็เสด็จมายังวัดยังเมืองพิษณุโลกใช่ไหมท่านเจ้าค่ะเสด็จมากับพระเจ้าตาหรือว่ามากับเสด็จพ่อท่านเจ้าค่ะมากับแม่ค่ะอ๋อแล้วมากับแม่มานี่มากับแม่จริงใช่ไหมไม่ได้ด่าพี่ใช่ไหมครับผมแล้วถ้าไปถือผอมมาหรือเปล่าครับวันนี้มาเจอพระอมไม่ใช่โอ้ตายแล้ว
จันทร์จันทร์โคโรเป็นจันทร์โคโรนะนะฮะข้ากรรมการดีกว่าเชิญคณะกรรมการคอมเมนต์ได้เลยครับครับผมก็เสียงดีนะฮะร้องดีอยู่แล้วเราก็เคยเจอกันแล้วกับใช่ไหมแล้วเพลงเดิมอีกเหมือนกันครับเรื่องเดิมเลยเหมือนโดนบังคับให้ขึ้นมาเต้นเลยพี่เรื่องบอกเพลงสนุกน่าเต้นนะอย่างเรื่องเดิมเรื่องอินเนอร์เรื่อง acting ออกมาที่เราจะทำให้เราสนุกสนานเรื่องร้องไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็ดีเลยนะเราทำได้ดีด้วยนะครับก็ปรับปรุงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการแสดงนะครับพอรู้สึกว่าสีหน้าเครียดมากเลยเหมือนต้องบังคับให้มีใครบังคับให้เต้นระแวงนะฮะโกไก่ติดตาครับเดี๋ยวฟังคุณโกไก่ขอบคุณอาจารย์สองท่านแล้วครับผมตอนที่น้องยูเทิร์นน้องที่รู้สึกเหมือนที่ขับรถไปแล้วน้ำมันมันใกล้จะหมดอ่ะนึกออกไหมปุ๊บมันติดแล้วที่มันปะทุไปเลยเว้ยจะดับโอ้ยติดแล้วช่วงจะเต้นนะผมจะตะลึงแล้วเชียวใช่ก็จะบอกน้องยูเทิร์นว่าเพลงมันสนุกนะลูกเพราะหนูต้องคุมอารมณ์ความสนุกให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับกำลังของเราด้วยแล้วหนูต้องคิดแล้วว่าอย่างที่บอกว่าหนูร้องเพลงดีอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยนะครับแก้วเสียงดูใสมากแต่การแสดงของหนูอ่ะมันเหมือนขาดความมั่นใจนะครับออกมาหน้าเวทีถ้าหนูที่พี่ก๊อตร้องเนี่ยหนูดูตาพี่ก๊อตจะจิกคนดูเลยแต่หนูออกมานี่แบบเฮ้ยจะมองดีหรือเปล่าว่ามันจะว่าเราหรือเปล่าว่าไปมองตามันหาเรื่องเปล่าหรือไม่ใช่บนเวทีเป็นเวทีของหนูละเขาดูเธอเป็นวิธีของเรามองใครก็ได้เราจะมีเป้าหมายตรงไหนก็ได้มองให้แม่นนะครับแล้วหนูจะเท่กว่านี้เยอะเลยนะครับที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ดีที่ร้องเพลงดีอยู่ครับนิดนึงเมื่อกี้มันมีโน้ตอยู่ตัวนึงเมื่อคราวพี่เจ็บป่วยไข้ไอ้ตรงนี้หนูต้องระวังเหมือนเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้สุพนัทก็บอกผมเหมือนกันใช่นะว่าคุณท่อนนี้นี่อันตรายมากเอาผมมาขายซะนะครับมันต้องร้องยังไงนะออกสุพนัทกินลมร้องป่วยเจ็บป่วยไข้เออมันต้องสูงขึ้นตรงนี้ต้องให้รู้ก่อนว่าเป็นไข้แล้วค่อยเลยค่อยเลยเพราะถ้าไข้ต่ำเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้มันจะเป็นปวดไข้ต้องป่วยไข้ผมสะดุ้งเลยจะได้ไม่ดีนะแล้วอยู่เธอระวังหน่อยนะครับครับแล้วก็พัฒนาเรื่องอารมณ์ของการแสดงเท่านั้นเองแล้วก็น่าจะไปได้สวยกว่านี้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไข้ก่อนก่อนเป็นยังไงครับพอได้ยินพี่โกไข่บอกว่าระวังด้วยนะครับยูเทิร์นผมตกใจตลอดเลยนึกว่าต้องมองกระจกหลังว่าเฮ้ยรถจะมาหรือเปล่าเนาะชื่อน้องก็ชื่อยูเทิร์นระวังด้วยนะยูเทิร์นหรือว่าจะลงตรงไปก่อนดีต้องดูรถข้างดีๆโอเคครับพี่น้องครับยังไงดีผมเป็นยังไงครับจะถามว่านี่ขนาดแค่รุ่นเล็กของเราหรือคิดแก๊ง7-12ปีแค่นี้ถือว่าสุดยอดนะจริงไหมครับจริงครับแล้วนี่ก็หมดไปแล้ว5คนนะฮะในรุ่นคิดแก๊งนั่นเองเรามาชมการแสดงการเข้าประกวดของอีก5คนสุดท้ายในใจพี่นึกว่าออฟจะเล่นมุกว่าอะไรเรามาชมการเสลืองกันต่อการแสดงดีกว่าไม่เป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมคนดูครับพี่ออฟครับครับผมเช็คคนดูด้วยครับตอนนี้คนดูเริ่มง่วงแล้วนะครับผมต้องลงไปอยู่กับกล้องอีกแล้วนะฮะพี่แสดงครับแผนกล้องไปเลยกับชาวพิษณุโลกนะทีมงานนะฮะช่วยละลายน้ำขิงให้คนดูจิบไล่ลมข้างหลังด้วยนะครับพอดูท่าทางไม่ไหวแล้วเหมือนเดิมครับกติกาท้องทีวีพาดผ่านแป้นแหลมสุดชีพนะฮะภาพนี้เราจะถูกนำไปเผยแพร่ทางแฟนทีวีใช่ไหมพี่อ๋อใช่แล้วครับผมรายการแฟนจ๋าช่องแฟนทีวีนะครับเห็นหมดนะครับถ้านับ1 2 3แล้วให้เย่สุดนิดเลยโอเคไหมครับยิงฟันเลยนะ1 2 3ฝั่งนู้นฝั่งนู้นระวังกระเป๋าตังค์ด้วยนะเดี๋ยวตากล้องขโมยนะครับมือเร็วจริงเลยแต่คนนี้หากว่าเรากำลังสบายจึงปรบมือพันแปะแปะหากว่าเรากำลังสบายจึงปรบมือพันโป๊ะโป๊ะนี่ก็พอได้พอไหวพอไหวชอบหุ้ยดีใจจังเลยอ่ะพี่เด็กดูสิตายแล้วเพิ่งได้เจอตัวเป็นน้องสาวโดเรมอนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โดเรมี่อ่ะไม่ใช่โอ้น่ารักดีชอบเด็กคุณนี่ชอบหาเรื่องกับเด็กจริงๆผมไม่ได้หาเรื่องกับเด็กผมเด็กน่ารักผมก็ชอบเด็กอยากมีเด็กพี่ไปเคยมีเมียตรงที่นี่ไงก็อยากดูเด็กตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พบกับรุ่นใหญ่กันบ้างครับผมอายุ13-19ปีหรือเราเรียกกันว่าทีมกรุ๊ปนะฮะแฟนๆทีมกรุ๊ปอยู่ไหนครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ผู้ปกครองอยู่ไหนจ๊ะเอาเสียงเชียร์ให้กับทีมกรุ๊ปหน่อยเด้อ
ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ลักษณะเป็นอย่างนั้นไปโอเคเราเริ่มคนแรกดีกว่าครับพี่อ๊อฟครับเลยนะฮะคนแรกนะครับเป็นน้องผู้หญิงครับผมครับมากับเพลงรักเจ้าเอ่ยนี่ไงเพราะนั้นแล้วไปพบเลยกับน้องพลอยทิตินันท์ครับเชิญครับชอบจังหวะเพลงมากเลยผมบอกแล้วอย่าให้เขายักคิ้วใช่ไหมฮะโอ้เห็นว่ายักตลอดเวลาเลยแอบเห็นว่าน้องเนี่ยยักคิ้วแล้วแต่ไปข้างหน้าเลยแก้มเกลื่อนไปหมดยักหมดอันนี้แก้มเป็นเดินสุเทพเนี่ยโอ้โหนั่งขึ้นไปเที่ยวเลยหนุนสูงไปเลยว่าเป็นการบริหารเสน่ห์ตัวเองนะครับกระทั่งเวลาแสดงระวังไก่จิกตาด้วยนะครับเลยเอาไก่ขึ้นมาด้วยเมื่อกี้บอกว่าเห็นชอบเพลงเพราะอะไรล่ะครับทำนองเพลงเล้าใจมากเล้าใจออกแข็งๆนิดๆใช่ไหมใช่ตึ้งตึ้งโต้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 ตึ้งตึ้งนี่เลยไม่คุณจะทำฮาเลนเช็คตรงนี้ผมชอบเพลงแข็งๆมากเลยแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับไม่ได้แนะนำตัวเลยผมชื่อเด็กชายชุติกรหนองนิ่มอายุ11ปีอยู่โรงเรียนรามคำแหงที่นครสวรรค์ครับครับโอ้นี่แสดงว่าเดินทางมาจากนครสวรรค์ใช่ไหมครับครับก็เสด็จมายังบ้านเดือนเบื้องพิษณุโลกแทนพระเจ้าค่ะเสด็จมากับพระเจ้าตาหรือว่ามากับเสด็จพ่อพี่นี่ครับมากับแม่ครับอ๋อแล้วมากับแม่มานี่มากับแม่จริงใช่ไหมไม่ได้ด่าพี่ใช่ไหมครับผมแล้วถ้าไปถือผอมมาหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ใช่พระอบไม่ใช่โอ้ตายนะแต่พี่จันทร์ตะโคนลบเออจันทร์ตะโคนลบแล้วนะฮะข้าราชการดีกว่าเชิญข้าราชการคอมเมนต์ได้เลยครับครับผมก็เสียงดีนะฮะร้องดีอยู่แล้วเราก็เคยเจอกันแล้วกับใช่ไหมแล้วเพลงเดิมเหมือนกันครับเรื่องเดิมเลยเหมือนโดนบังคับให้ขึ้นมาเต้นเลยพี่เรื่องบอกเพลงสนุกน่าเต้นนะอย่างเรื่องเดิมเรื่องอินเนอร์เรื่อง acting ออกมาที่เราจะทำให้เราสนุกสนานเรื่องร้องไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ดีเลยนะเราทำได้ดีด้วยนะครับก็ขอบคุณเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการแสดงนะครับพอรู้สึกว่าสีหน้าเครียดมากเลยเหมือนต้องบังคับให้มีใครบังคับให้เต้นระแวงนะฮะตัวไก่ติดตาครับเดี๋ยวฟังคุณโกไก่ขอบคุณอาจารย์สองท่านแล้วครับผมตอนที่น้องอยู่เธอร้องที่รู้สึกเหมือนที่ขับรถไปแล้วน้ำมันใกล้จะหมดอ่ะนึกออกไหมปุ๊บ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 ติดแล้วเฮ้ยมันปุ๊บไปแล้วเว้ยจะดับโอ้ยติดแล้วอะไรเงี้ยช่วยจะเต้นนะเออผมจะตะลึงแล้วเชียวใช่จะบอกน้องอยู่เธอร้องว่าเพลงมันสนุกนะลูกเพราะหนูต้องคุมอารมณ์ความสนุกให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับกำลังของเราด้วยแล้วหนูต้องคิดแล้วว่าอย่างที่ต๋องบอกว่าหนูร้องเพลงดีอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยนะครับแก้วเสียงดูใสมากแต่การแสดงของหนูอ่ะมันเหมือนขาดความมั่นใจนะครับออกมาหน้าเวทีถ้าหนูพี่ก๊อตร้องเนี่ยหนูดูตาพี่ก๊อตจะจิกคนดูเลยแต่หนูออกมานี่แบบเฮ้ยจะมองดีหรือเปล่าวะซึ่งมันจะว่าเรารู้เปล่าว่าไปมองตามันหาเรื่องเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เออบนเวทีเป็นเวทีของหนูแหละเขาดูเธอเป็นวิธีของเรามองใครก็ได้เราจะมีเป้าหมายตรงไหนก็ได้มองให้แม่นนะครับแล้วหนูจะเท่กว่านี้เยอะเลยนะครับพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ดีที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วนิดนึงเมื่อกี้มันมีโน้ตอยู่ตัวนึงเมื่อคราวพี่เจ็บป่วยไข้ไอ้ตรงนี้หนูต้องระวังเหมือนเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้สุพนัทก็บอกผมเหมือนกันใช่นะว่าหูท่อนนี้นี่อันตรายมากอันตรายมากเอาผมมาขายซะนะครับมันต้องร้องยังไงนะออกสุพนัทกินลองร้องป่วยเจ็บป่วยไข้มันต้องสูงขึ้นบางทีต้องให้รู้ก่อนว่ามีไข้แล้วค่อยเลยค่อยเลยเพราะถ้าไข้ต่ำเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข้มันจะเป็นปวดไข่ต้องป่วยไข่ผมสะดุ้งเลยจะได้ง่ายไม่ดีนะแล้วดูเธอระวังหน่อยนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องอารมณ์ของการแสดงเท่านั้นเองแล้วก็น่าจะไปได้สวยกว่านี้เลยนะครับโชคดีครับขอบคุณมากครับไข่ครับพักก่อนกันก่อนเป็นยังไงครับพอได้ยินพี่โกไข่บอกว่าระวังด้วยนะครับยูเทิร์นผมตกใจตลอดเลยนึกว่าต้องมองกระจกหลังว่าเฮ้ยรถจะมาหรือเปล่าเนาะชื่อน้องก็ชื่อยูเทิร์นระวังด้วยนะยูเทิร์นหรือว่าจะลงตรงไปก่อนดีต้องดูรถข้างดีๆโอเคครับพี่อ้อมครับยังไงดีผมเป็นยังไงครับจะถามว่านี่ขนาดแค่รุ่นเล็กของเราหรือคิดแก๊ง7-12ปีแค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วจริงไหมครับจริงครับแล้วนี่ก็หมดไปแล้ว5คนนะฮะในรุ่นคิดแก๊งนั่นเองเรามา
ชมการแสดงการเข้าประกวดของอีก5คนสุดท้ายในใจพี่นึกว่าออฟจะเล่นมุกว่าอะไรเรามาชมการเสลือมกันต่อการแสดงดีกว่าไม่เป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมคนดูครับพี่ออฟครับครับผมเช็คคนดูด้วยครับตอนนี้คนดูเริ่มง่วงแล้วนะครับผมต้องลงไปอยู่กับกล้องอีกแล้วนะฮะพี่แสดงครับแผนกล้องไปเลยกับชาวพิษณุโลกนะฮะทีมงานนะฮะช่วยละลายนักขิงให้คนดูจิตไล่ลมข้างหลังด้วยนะครับพอดูท่าทางไม่ไหวแล้วเหมือนเดิมครับกติกาข้องทีวีพาดผ่านแป้นแหลมสุดชีพนะฮะภาพนี้เราจะถูกนำไปเผยแพร่ทางแฟนทีวีใช่ไหมพี่อ๋อใช่แล้วครับผมรายการแฟนจ๋าช่องแฟนทีวีนะครับเห็นหมดนะครับถ้านับ1 2 3แล้วให้เยสุดนิดเลยโอเคไหมครับยิงฟังเลยนะ1 2 3ฝั่งนู้น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 ไปเลยระวังกระเป๋าตังค์ด้วยนะเดี๋ยวตากล้องขโมยนะครับมือเร็วจริงเลยนะคนนี้หากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันแปะแปะหากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันโป๊ะโป๊ะนี่ก็พอได้พอไหวพอไหวชอบดีใจจังเลยอ่ะพี่เด็กดูสิตายแล้วพึ่งได้เจอตัวเป็นน้องสาวโดเรมอนไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โดเรมี่อ่ะไม่ใช่โอ้น่ารักดีชอบชอบเด็กคุณนี่ชอบหาเรื่องกับเด็กจริงๆผมไม่ได้หาเรื่องกับเด็กผมเด็กน่ารักผมก็ชอบเด็กอยากไม่เด็กพี่ไปเคยมีเมียนี่ไงก็อยากดูเด็กตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พบกับรุ่นใหญ่กันบ้างครับผมอายุ13ถึง19ปีหรือเราเรียกกันว่าทีมกรุ๊ปนะฮะแฟนๆทีมกรุ๊ปอยู่ไหนครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ผู้ปกครองอยู่ไหนจ๊ะเอาเสียงเชียร์ให้กับทีมกรุ๊ปหน่อยเด้อหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ลักษณะเป็นอย่างนั้นไปโอเคเราเริ่มคนแรกดีกว่าครับพี่ออฟแรกเลยนะฮะคนแรกนะครับเป็นน้องผู้หญิงครับผมครับมากับเพลงรักเจ้าเอ่ยนี่ไงเออพอนั้นแล้วไปพบเลยกับน้องพลอยทิตินันท์ครับเชิญครับด้วยโอ้โหออฟสัมภาษณ์เลยพี่ถามไปก่อนผมไม่ยิ่งกว่าพี่อีกอะน้องพลอยครับนี่ถ้ามีพวกเราอีก5คนนี่ไม่ได้เลยเนี่ยฮะสโลไว้กับแม่ทั้ง7โอ้โหแรงแนะนำตัวเองก่อนเลยครับมาใกล้ๆสิสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิธีนันท์วัฒนกสิริค่ะอายุ14ปีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนเฉลิมของสตรีจังหวัดพิษณุโลกค่ะโอ้เจ็บปวดตัวเขาแค่เด็กหญิงไม่ได้เค้นได้น้องพูดหัวทำมาคุณพี่ก็ใจแป้วแล้วแย่แล้วเด็กหญิงอะไรกันเนี่ยเออโอ้พี่ไม่เด็กน้อยเลยนะนะฮะก็เป็นไงบ้างวันนี้มีความเต็มที่ค่ะก็เต็มที่รู้สึกเมื่อเช้าอย่างไม่ใช่เพลงนี้ค่ะนะฮะเปลี่ยนเพลงด้วยปกติร้องงานลูกทุ่งอยู่แล้วบางครั้งหรือว่าสตริงด้วยร้องลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะแล้วสตริงอะฮะสตริงก็มีฝึกฝนบ้างแต่ว่าถนัดลูกทุ่งมากกว่าโอเคเลยมาถูกทางแล้วครับถนัดจริงหรือเปล่านะครับต้องฟังคณะกรรมการนะยังไม่เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่เทรนให้เอาอีกแล้วน้องมาถูกทางแล้วครับพี่อยู่แกมมี่โกนะอย่าลืมอีกแล้วส่วนถ้าอยากเป็นศิลปินเหมือนวงโมนิฟมาทันพี่ได้พี่อยู่ที่เรียนเรคคอร์ดได้โอเคถ้าคิดว่าตัวเองเต็มที่วันนี้แล้วลองถามกับคณะกรรมการดูเลยครับครับครับยอมรับว่าทึ่งเพราะว่ารอบแรกเพลงช้าเลยไฟเตอร์หนึ่งนะฮะพอมารอบนี้เพลงเร็วมันทำให้ถึงเสียท่าถือว่าน้องมีการตัดสินใจดีมากบางคนเนี่ยรอบแรกเข้ามารู้สึกมั่นใจว่าเพลงนั้นอ่ะที่เราทำไว้ดีแล้วก็กลับในรอบชิงซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีแค่2อย่างคือเท่าเดิมกับแย่ลงเพราะการแย่ลงอาจจะเกิดจากเหนื่อยเครียดเมื่อเข้าชิงเนี่ยพอมาเปลี่ยนสถานการณ์เนี้ยถือว่าโอ้โหมีไอเดียด้วยสามารถนะครับแล้วก็การแสดงมาถือว่าดีนะฮะภาพรวมถือว่าดีเลยแต่นี่นะเพลงเร็วยากกว่าเพลงช้าตรงไหนเหนื่อยไหมใช่ไหมเพราะมันต้องแสดงไปด้วยแต่เขาทำเอื้ออารมณ์ได้ดีสีหน้าดีมากเลยชมครับเชิญตัวไทยเลยครับเชิญครับที่เรียกว่าขึ้นมาร้องเพลงช้าเดี๋ยวเช้าแล้วก็ปรากฏว่าร้องเพลงเร็วแต่ว่าชุดที่ถูใส่เนี่ยมันไม่เอื้อต่อเพลงเร็วสักเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกังวลอะรองเท้าด้วยมันเหมือนก้าวขาไม่มั่นใจอะถ้าเพลงเร็วๆอย่างนี้เนี่ย
มันร่างกายต้องกระฉับกระเฉงกว่านี้ได้อีกนะแล้วการที่หนูมีขายาวๆเนี่ยถ้าหนูก้าวขาให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันมั่นใจวันนี้ฉุบแบบแล้วมันจะน่าดูนะครับแล้วก็อย่างส่วนเรื่องการร้องเนี่ยที่ว่าถ้าเราได้เพิ่มการออกแบบด้วยตัวเราเองเนาะเช่นของมันนิดนึงเนี่ยเราจะนิดนึงอะไรก็ได้อยู่ที่ตัวเราแล้วนะเพิ่มการออกแบบวิธีการร้องด้วยตัวเองก็จะเพิ่มเสน่ห์ในการร้องให้อีกนะครับโดยภาพรวมน่าสนใจมากครับขอบคุณครับสุดยอดเลยนะฮะเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสามารถเอาไปปรับใช้จริงได้ด้วยเอาเลยน้องเขามากเขาเพิ่งเด็กหญิงเองครูนี่ไงล่ะโอ้เก่งได้กว่านี้อีกงานไงขอบคุณมากมากเลยครับผมพักผ่อนก่อนขอบคุณนะครับแอบมองอยู่ข้างๆเวทีเนี่ยเหมือนดูศิลปินร้องเหมือนกันนะถูกต้องความมั่นใจเป็นเรื่องแรกเลยใช่ครับถ้ามั่นใจปุ๊บเนี่ยอะไรดีๆก็ตามมางั้นก่อนมั่นใจมั่นกันก่อนไหมฮะเฮ้ก็จะได้มั่นใจไงว่าเราไม่ถึงแต่ต้องตายนะวันนี้เอาสิวมาขายด้วยนะฮะใครอยากแบ่งแล้วก็ติดต่อผมได้หลังเวทีนะครับขายครึ่งกิโลขายเลยเหรอไปยกจากช่วงนี้พบกับน้องคนต่อไปเลยนะครับผมครับผมหมายเลข2ฮะหมายเลข2มากับเพลงสตริงแล้วนะครับผมครับผมน้องแพรวนะฮะรอบแรกเขาไม่ดีมากดีมากจริงๆเขาเรียกว่ามาพ่นไฟอีกแล้วนะนั่นไงตอนนี้ใช้เพลงเดิมด้วยนะครับต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมน้องแพรวมากับเพลงมหันตภัยเชิญเลยครับเชิญครับน้องแพรวมหันตภัยครับแนะนำตัวเองเลยครับที่ไม่มีอะไรจะพูดจริงร้องดีจนไม่รู้จะแซวอะไรแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอารมณ์ที่พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวพุ่งเลยชื่อว่าชื่อนางสาวรัตพรสุขพันธ์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.4ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกอายุเท่าไหร่ครับอายุ15อายุ15แล้วครับทำบัตรประชาชนไหมครับยังไม่ได้ทำครับรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองรอบนี้ดีกว่าตัวเองทำได้แตกต่างยังไงกับรอบที่แล้วบ้างก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจไม่ตื่นเต้นนะก็ตื่นเต้นอ๋อยังตื่นอยู่ใช่ค่ะตื่นเต้นมากโอเคครับงั้นไปถามกรรมการดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับครับดีมากเลยครับการร้องเพลงนี้นะโดยเฉพาะเรนส์ที่สูงๆเนี่ยน้องเป็นคนที่ทำได้ดีเหมาะกับเรนส์ตัวเองครับพอช่วงต่างๆปัญหาเพียบเลยโดยเฉพาะเรื่องไวเบรชั่นคือลูกคอเราจะใช้เยอะมากเอออะไรใช้ประคองแล้วทุกครั้งจะกลับเราใช้ลูกคอเนี่ยมันจะเตี้ยลงด้วยโน้ตแทบตรงเนี่ยมันจะต่ำลงนะฮะเราใช้แทนแล้วพอเราใช้ช่วงต่ำๆไปเยอะฟังแล้วจุดอัดน้ำก็จะลงมันจะดึงทำให้ฟังเสียงตลอดใช่ไหมครับครับผมก็สำหรับข้อเสียแค่ตรงนี้ที่ดูนะครับครับผมเชิญตัวไทยเลยครับพี่ว่าน้องแพลวเครียดไปหน่อยนะลูกเนาะเครียดไปอ่ะคือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยที่ว่าขอให้คิดอยู่อย่างหนึ่งคือตัวเราต้องสบายก่อนตัวเราสบายหมายว่าเราต้องมีความไม่เครียดความสงบถ้าตัวสบายแล้วใจจะสงบเนาะแล้วมันจะสื่อสารอารมณ์อะไรก็ได้ทีนี้พอหนูเครียดเนี่ยหนูก็เลยร้องเพลงด้วยเทคนิคไงจริงๆการร้องเพลงเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์นำเทคนิคนะครับมันต้องใช้อารมณ์อยู่ในวิธีการร้องหรือเทคนิคทั้งหมดเมื่อกี้พอหนูเครียดหนูก็เลยห่วงว่าหนูจะร้องไม่เพราะหนูก็เลยใช้เทคนิคเข้าไปร้องอารมณ์มันเลยหายไปนะแล้วก็มันจะตรงกับที่ตอบว่าคือพอร้องลงต่ำให้หนูจะแผลบเนี่ยนั่นเพราะว่าหนูร้องด้วยเทคนิคไงแล้วพอหนูเครียดเทคนิคหนูร่างกายมันไม่เอื้อต่อการร้องให้ไพเราะละมันห่วงโน้นนี่นั่นมันก็เลยพานเพี้ยนไปหมดเลยเพราะหนูเครียดเกินไปแต่หนูเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งนะต้องแยกให้ออกนะฮะเทคนิคหนูว่าดีแต่อารมณ์หนูมันหายไปนะครับหนูต้องปรับใหม่เอาอารมณ์ไปอยู่เหนือเทคนิคการร้องเทคนิคที่หนูฝึกมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันจะออกมาดูธรรมชาติเลยถ้าอารมณ์หนูได้ไงแต่ที่อารมณ์หนูไม่ได้หนูก็เลยเครียดก็เลยเพี้ยนบ้างช้าบ้างอะไรบ้างนะขอแค่ตัวอีกทีเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณในโอกาสทั้งสองท่านนะฮะทั้งโกแฟนและพี่ต๋อมด้วยนะครับขอบคุณน้องด้วยนะจ๊ะน้องแพรวมหันตภัยด้วยเอาซะเราแบบว่าเป็นชื่อเลยน้องแพรวมหันตภัยน้องแพรวมหันตภัยครับต้องระวังไว้ให้ดีเอาซะพี่ออฟเนี่ยโอ้โหนั่งซึมเลยแม่ที่แรกผมจะคึกคักอยู่ในนี้นะครับพอฟังเพลงนี้รู้สึกตัวเองห่อเหี่ยวขึ้นทันทีอินเลยอินเลยมากไปเอ้าตามมาสนุกอีกทีดีกว่าถูกต้องเพราะว่านักผู้เข้าประกวดคนต่อไปนี่มาในเพลงที่คึกคักแบบลำซิ่งขึ้นมากเลยนะฮะด็อกเตอร์แดนด็อกเตอร์แดนหมอลำหมอ
ครับผมเอาซะตรงตัวเลยครับผมไปพบกับน้องเพชรกับเพลงเจ้าหญิงลำซิ่งได้เลยครับนี่ไงเชิญครับเป็นผลงานของเกิร์ลเจเนเรชั่นครับใช่ตายอรทัยครับเอาเลยฮะโอเคแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธิดาพิกุลสิริชื่อเล่นชื่อน้องเพชรอายุ13ปีอยู่โรงเรียนเชนโยเซฟนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวนะครับผมว่าลุงนี้นะฮะชาตินี้เกิดมาที่จังหวัดพิษณุโลกก็ดีครับโอ้โหทำไมฮะจะได้ดูมีอนาคตกว่านี้นะครับโอ้ตายอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยเด็กหญิงเด็กหญิงทั้งนั้นเลยเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กชายหมดเลยแล้วร้องดีหมดเลยใช่ครับผมคุณภาพเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนิดหน่อยผมต้องถามอย่างนี้ว่าวันนี้เต็มที่หรือยังในรอบบ่ายนี้คิดว่าน่าจะเต็มที่เต็มที่แล้วที่แล้วเขาบอกเหนื่อยนิดหน่อยแต่พี่ยืนข้างๆเหมือนได้ยินเสียงงูเห่าเหมือนกันตลอดเวลาเลยก็คนก็เหนื่อยถ้าทางของจะเยอะแหละหอบซะพลุนพลังไปหมดโอเคครับเชิญกรรมการครับครับจะต่อครับเป็นโชว์ที่น่าชมมากเลยนะครับอันนี้ชมแบบจริงเราแสดงดีมากรอยยิ้มทุกอย่างเป็นมืออาชีพเลยนะการแสดงดีมากแต่การร้องกับตูนครับการร้องเนี่ยถือว่าดรอปไปนิดนึงถ้าเกิดเราพัฒนาการร้องให้แข็งแรงกว่านี้ให้น่าฟังกว่านี้ให้สนุกสนานกว่านี้ให้มีซิงค์กับการแสดงของเราผมว่าชนะเลิศเลยนะเพราะการแสดงดีมากครับครับขอบคุณครับครับเชิญกองไก่เลยครับเพลงลำซิ่งมันมีท่อนที่มันอยู่ใช่ไหมลูกท่อนที่ดูกองลำซิ่งมันสุดๆอ่ะแต่ตอนเนี้ยน้องเพชรเพชรครับเพชรห่วงที่จะร้องไม่เพราะคือหนูร้องเพราะมาตลอดแล้วพอถึงท่อนที่มันสนุกหนูก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเหมือนห่วงเหมือนห่วงเพราะมันจะสลุนหรือห่วงดอกไม้จะหล่นจากผมอะไรเงี้ยหนูต้องสนุกแบบนี้เจอนะเดือเจอนะเดือเจอนะเดือมันต้องเน้นอ่ะลูกพอมันไม่เน้นมันก็เลยมันรู้สึกไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ไงมีตัวอย่างให้ดูครับใช่ไหมฮะผมชิงพูดก่อนแล้วออฟลองดูไหมเดี๋ยวจะให้ได้ให้ออฟเลยครับผมขอเสียงปรบมือให้ออฟสุภนัทนะฮะลองดูที่อาดักลองดิเดินเดินที่ไทยเราไม่ได้มาด้วยกันหรอครับมาด้วยกันนะไม่ได้กินลองออฟเอ้ยมาด้วยกันเลยต้องทำอย่างนี้ไงเดินนั่งเดิน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 จ้า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 ดูไว้ลูกแล้วอย่าไปทำเป็นตัวอย่างไม่ทำเป็นตัวอย่างดิเอออย่าไปทำว่าตอนนี้กำลังพอดีหรือต้องเพิ่มเวลาดนตรีมันเนี่ยหรือสังเกตว่าเสียงดนตรีมันจะเพิ่มเครื่องดนตรีมาเช่นเพิ่มแคนเข้ามาเพิ่มพอเวลโป้งโป้งอะไรเงี้ยหนูได้ยินใช่ไหมฮะพอหนูได้ยินปุ๊บเนี่ยอรรถรสของหนูซึ่งนักร้องที่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งในวงนะครับเพราะเครื่องดนตรีมันเพิ่มขึ้นมาเพราะสนุกขึ้นมาในวงเขากำลังฮาเนี่ยหนูก็ต้องฮาตามแล้วแต่ตอนนี้หนูประคองว่าหนูจะร้องได้เพราะครับถ้าสนุกไปเลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ปรับปรุงหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณนะครับเชิญน้องเพชรขอบคุณเพชรนะฮะขอบคุณมากเดินดังเดิน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 อย่ามาเล่นกับผมผมไม่ค่อยชอบเดินดังเดินผมไม่เดินดังเดินเดินดังเดินตื้อ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 ไม่เอาพอแล้วคุณเออเดินดังเดินเออพอแล้วพอครับโอเคครับครับคนต่อไปนะครับผมสวัสดีท่านสวัสดีท่านด้วยนะครับสวัสดีท่านด้วยนะไหนนะนะฮะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการนะครับไม่รู้จังหวัดไหนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ให้เกียรติมาดูแลพื้นที่ด้วยนะครับแม่นี่กินนมหรือกินอะไรฮะเนี่ยทำไมเดินเซ็งกันล่ะลูกน้องน้องเอาตัวด้วยให้พี่มีเรื่องว่าพี่ชอบคนมองหน้าเหรอไม่ชอบคนมองหน้าอยู่กรุงเทพก็อย่างเงี้ยครับทำไมอ่ะจะมีเรื่องกันโอ้โหหัวหนักโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้ยกล้อแล้วเออคนต่อไปนี่แหละครับพี่อ้อมครับครับผมศิลปินหญิงท่านต่อไปครับเราต้องเรียกเป็นศิลปินกันแล้วนะครับฮะชื่อน้องครีมครับมาจากรอบแรกที่แบบว่าอุ้ยสนุกสนานมากน่ารักมากับบทเพลงกลับมาแสดงตัวด่วนของเปาวลีพรพิมลครับรอบนี้จะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับผมพบกับน้องครีมได้เลย
เรียบร้อยนะฮะน้องปรีมกลับมาแสดงตัวด่วนเชิญแนะนำตัวได้เลยครับครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรยาเจริญศิลป์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องปรีมค่ะอายุ13ปีอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะโอ้นี่มาจากนครสวรรค์ใช่ไหมครับค่ะโอ้โหนี่มาไกลกันหลายคนนะครับผมครับผมที่แสดงว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะครับว่าความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับการตอบครับฮัลโหลครับผมดีใจครับที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งแต่คราวที่แล้วร้องเพลงช้าใช่ไหมฮะเนี่ยพอเปลี่ยนรูปมาร้องเพลงเร็วเลยเห็นศักยภาพเลยว่าเออท่าฮะมีความสดใสแล้วก็มีความมั่นใจในการแสดงประกอบกับการร้องเนี่ยเราเป็นคนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วแต่ที่ฟังเพลงช้าแบบคราวที่แล้วก็รู้สึกว่าเออพอมันเป็นเพลงเร็วบอกเรานะเออมีแววนะก็ให้กำลังใจครับว่าทำการด้านมาครั้งนี้ดีมากครับผมโอ้โหขอบคุณเรื่องเลยนะครับขอบคุณจันทร์ตองครับแสดงว่าโดนใจโอ้ใครครับโดนครับโดนใจครับแล้วก็ดูเริ่มเพลินดีครับเพลินดีแล้วก็ท่าที่คอมเมนต์ก็นิดเดียวก็คือท่าเต้นบางทีมันต้องหวานบ้างบางทีมันต้องกระชับกว่านี้อะไรเงี้ยตอนนี้มันท่าเต้นมันกลางๆไปหมดคือมันเท่าๆกันผมเหมือนกันนะถ้าหนูดูการเต้นอย่างจิ๊บตีหน้าหรืออะไรนี้เนาะหรือว่าแม้แต่พี่เปาหนูก็จะเห็นว่ามันจะมีท่าแข็งแรงอยู่บางช่วงของเพลงบางช่วงก็หวานบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราไปเน้นบางท่าในบางช่วงของเพลงมันก็จะเป็นการจำท่ากันนั้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันพอมันดูเสมอกันไปมันจำอะไรก็ได้แต่หนูว่าเต้นสวยแล้วร้องโอเคแล้วเนาะก็ลองปรับแค่วิธีการนำเสนอเท่านั้นเองที่แบบครับโอ้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่เชิญน้องเพลไปรอลุ้นก่อนแป๊บนึงรอลุ้นนี่แป๊บเดียวเท่านั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้ศิลปินคนสุดท้ายคนสุดท้ายศิลปินลูกฮะศิลปินเลยใช่ไหมเราผมเราใครไม่เป็นศิลปินเลยเป็นศิลปินเลยนะครับเพราะว่ามาถึงรอบสองของวันนี้แล้วถือว่าเป็นหัวอาทิตย์และสุดยอดมากของที่นี่นะฮะคนสุดท้ายครับน้องพลอยสุพัชยานะครับผมจะใช้เพลงหนึ่งที่ใช้จากเมื่อเช้านี้นั่นคือเพลงอยู่ก็เจ็บจบก็เหงาของเพื่อนเดินตาครับผมจะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับน้องพลอยมาทีการู้บ้างนะครับผมรู้บ้างนะรู้บ้างนะสูงพิศนุโลกเป็นจำกัดรับรู้บ้างนะร้องเต้นเป็นดาบดูนี่นะครับเราใช้แข่งกันเลยนะเข้าเรื่องดีกว่าเราเข้ามาทางนี้ดีกว่าจะไม่ตื่นเลยคนเพื่อเป็นศิลปินในเครือจีเนียสแกรมมี่ซึ่งก็คือชื่อว่า Sing and Dance ร้องเต้นเป็นดาวนะครับผมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับจนเข้ารอบชิงชนะเลิศตอนนี้แล้วก็ผลรางวัลคือว่าผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วถูกต้องชื่อของผู้ชนะก็อยู่ในมือผมแล้วเช่นกันแต่ก่อนจะประกาศให้น้องๆขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีดีกว่าดีเลยครับผมดีเลยฮะเชิญน้องๆทั้ง2แก๊งเลยครับครับคิดแก๊งนะครับและทีมกรุ๊ปนะครับขอเรียนเชิญเลยเชิญเลยครับบนเวทีได้เลยครับปั๊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 บแล้วมาลุ้นกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมข้างล่างนะครับแล้วก็นะแฟนเพลงคุณผู้ชมจากทางบ้านก็สามารถร่วมลุ้นไปกับเราได้ด้วยนะครับขยับไปเลยฮะขยับไปเลยขยับไปเลยเถอะตึ้ง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 วันนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะมีการประกาศผู้ชนะครับรุ่นละ1คนเท่านั้นถูกต้องสำหรับใครที่ไม่ได้ชนะวันนี้เนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ากติกาของเราเนี่ยแบบบอกแล้วว่าสบายสบายง่ายง่ายนะถึงจะไม่ได้แต่ถ้าถูกใจกรรมการก็อาจจะมีแบบหลังไมค์โอเค
วันนี้มาร้องให้พี่หน่อยซึ่งอะไรแบบนี้ครับผมรางวัลที่1ได้อะไรบ้างครับออฟฮะรางวัลที่1สำหรับวันนี้นะครับผู้ชนะเลิศนะฮะรับไปเลยครับรางวัลเป็นเงินฮะ 10,000 บาทต่อรุ่นโอ้ใช่แล้วแล้วก็ไปรอลุ้นกันนะฮะไปแข่งกันอีกรอบนึงของภูมิภาคแต่สำหรับคนที่ไม่ได้นะฮะชนะที่1เรามีรางวัลปลอบใจให้เป็นเงินสด 300,000 บาทนะฮะเยอะไปทำไมมันเยอะจังล่ะเยอะไปเยอะไปไม่มีโอเคพร้อมไหมฮะมาอยู่กันครบแล้วนะครับสำหรับทั้ง2แก๊ง2รุ่นนะฮะรุ่นละ5ทีมก้านตองตื่นเต้นป่ะลูกตื่นเต้นป่ะไม่ตื่นเต้นด้วยคิดว่าหนูได้มั้ยคิดว่าได้มั้ยไม่รู้ด้วยรอลุ้นนะครับรอลุ้นท่านนี้บอกลองตอบสิได้สิที่จะตอบให้มีช้าเล็กน้อยไม่มีช้าครับวันนี้เราโอเคน้ำใจนักกีฬาที่ตัดภาพที่ตัดภาพกันถูกต้องนะฮะโอเคครับผลอยู่ในมือผมนะครับผมต้องระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงเดี๋ยวน้องเห็นผลของการชิงชนะเลิศของรุ่นคิดแก๊งหรืออายุ7ถึง12ปีในวันนี้นะครับตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลกของเราได้แก่ใครดีใครลำดับที่2น้องไอซ์ครับผมมาเลยน้องไอซ์นะฮะสาวน้อยนะครับเสียงทรงพลังนะครับแหมสุดยอดเลยนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนเชิญนะครับครับคุณรุจีเศษอารามนะครับขอทางหน่อยนะครับผมนะฮะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทอีซูซูพิษณุโลกพบอันตึงจำกัดนะครับมาเลยครับผมคุณพี่เชิญครับคุณพี่รุจีสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับท่านครับครับผมเอาเลยครับมอบรางวัล 10,000 บาทนะครับผมให้กับน้องไอซ์เลยนะครับนะครับมองกล้องนะฮะวันนี้สื่อมวลชนมาเยอะแยะเลยนะครับจากไทยรัฐก็มานะฮะจากเดลนิวนะฮะแล้วก็สำคัญนะครับจากซีหัวเยอะเป้าด้วยนะครับสุดยอดจริงๆให้มานะฮะผมมากันโอเคครับครับผมจากแฟนทีวีนั่นเองนะฮะเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นเล็กคิดแก๊งอายุ7ปีที่2ปีต่อไปเลยฮะเรียนเชิญอยู่ก่อนนะครับอยู่ก่อนนะครับต่อไปเลยครับพี่ออฟสำหรับรุ่นต่อไปคือรุ่นทีมกรุ๊ปที่มีอายุ13ถึง19ปีในวันนี้ผู้ชนะเลิศได้แก่ขอเสียงปรบมือและเป็นกำลังใจให้กับหมายเลข4น้องกรีนครับเย้นะฮะมากับผลงานกลับมาแสดงตัวด่วนนะครับจากน้องปาวลีพรพิมลนะฮะแล้วน้องไอซ์มหันตภัยนะครับถูกต้องเลยนะฮะตอนนี้คุณรุจีนะครับผมมอบรางวัล 10,000 บาทนะครับครับอ่ะมองกล้องมองกล้องด้วยนะฮะแหมสุดยอดน้องๆนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะฮะเรายังมีโอกาสนะครับในการตามหาความฝันอยู่นะครับผมครับผมไม่ได้รอบนี้ไม่เป็นไรมีรอบหน้ารอบภูมิภาคนะครับผมเราไปสมัครแล้วก็ประกวดกันได้อีกนะครับผมครับตอนนี้ขอขอบคุณนะครับคุณรุจีมากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่นะครับปรบมือดังๆนะครับผู้บริหารของเรานั่นเองนะฮะใช่แล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะโอเคพี่อ๊อฟSing and Dance ร้องเต้นเฟ้นดาวของเราก็สนุกมากจริงๆสนุกว่าร่วมรู้จริงๆเพราะว่ามีแต่หัวกะทินะครับบนเวทีนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องดีใจด้วยแสดงความดีกับทั้งสองท่านถามความรู้สึกนิดนึงได้ครับน้องไอซ์ว่าไงครับดีใจมากเลยค่ะนี่10,000บาทหนูไปทำอะไรลูกเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะนี่เรียนแฟนแล้วเนี่ยเรียนตั้งหมื่นหนึ่งนะฮะอ่ะคุณสัมภาษณ์น้องครีมหน่อยครับน้องครีมครับเป็นไงครับความมุ่งมั่นที่เราพยายามทำมาวันนี้เห็นผลแล้วขั้นหนึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากหนึ่งหมื่นบาทเอาไปทำอะไรนะเอาไปซื้อชุดมาตัดผมซื้อชุดฝังเพชรพี่ว่าเนี่ยการเป็นศิลปินที่ดีต้องรู้จักทำบุญสนองพ่อกับพี่สักพันนะครับว้าวดูเป็นทุนการศึกษานะครับเออแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยส่วนที่เหลือก็ขอบคุณด้วยนะฮะที่วันนี้ร่วมสนุกกับเรานะครับขอบคุณมือให้เด็กๆด้วยนะครับมือให้กับตัวเองดังๆเลยนะสุดยอดเลยนะฮะกล้านะครับที่จะเราแสดงออกแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองครับผมอ่ะขอเชิญลงข้างล่างเวทีกันก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับลูกขอบคุณนะครับนี่ซิงแอนด์แดนซ์ร้องเต้นเฟ้นดาววันนี้นะครับก็
เดินทางมาถึงจังหวัดสุดท้ายละพิษณุโลกยังไม่สุดท้ายยังเหลืออีกประมาณ 3-4 ที่ในถูกต้องและจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้นั่นคือ30มีนาคมครับผมครับผมแล้วก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้นี่ยังมีอีกเยอะนะครับผมจนถึงเวทีใหญ่เลยยังมีอีกที่อื่นอีกแต่ตอนนี้นะครับต้องขอส่งมอบกิจกรรมพิเศษนะกับสาวสวยนะครับเป็นการแจกรางวัลครับอยากอยู่ด้วยเหลือเกินถ้างั้นเราก็ต้องสองคนต้องขอลาไปก่อนเท่านี้ครับสำหรับตอนนี้ส่งไปที่กับอีซูซูเลดี้ขอบคุณพี่ออมกับพี่แบสมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะ